前面真的破坏团的布景差厉害，就真的是。有了兵打败了我的阵，没胜负我的就把你希望干了。没得了，打吧打吧，打吧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 โอเคครับมาอยู่กันในเกมที่2ครับสวัสดีครั้งหนึ่งครับสำหรับใครที่เพิ่งมานะครับผมนะคู่ระหว่าง VC Gaming กับ Mineski คู่แชทเดือดอ๋อเราลืมเปิดไมค์ในเกมป่ะฮะอ่ะก็เดี๋ยวนะตัวนี้ป่ะผมว่าไม่รู้อ้าวไม่มีแล้วฮะอ่ะมันมีครับผมแต่ว่าทำไมมันไม่ขึ้นไม่รู้นะครับผมโอเคนะก็มาเป็นคู่แชทเดือดจริงๆนะอันนี้คือแชทเดือดไทยกับแชทเดือดจีนเจอกันกำลังดูตัวโอ้ยแพนโกเลียไปแล้วอ่ะใช่คือในชุดนี้มีแพนโกเลียมีดาร์ควิโลนะครับที่น่าสนใจนะสำหรับฮีโร่ในชุดนี้หลุดมาคู่ด้วยนะฮะปกติเขาจะไม่ค่อยปล่อยกันครับเพราะว่ามันเป็นฮีโร่ที่อยู่นอกเหนือการรับมือของโปรเพลเยอร์เพราะไม่ได้ทำการบ้านกันมาเขาก็เลยจะไม่เสี่ยงแล้วก็แบนมันไปทิ้งไปนะฮะโอเคมาดูดราฟกันเลยดีกว่าครับมาเนสกี้ครับแบนอาร์ควาเดนนะครับซึ่งเป็นหนึ่งในตัวที่น่ารำคาญอยู่แล้วนะฮะเหมือนกับมีพอสใช่ฮะคอมแจ็บมีปัญหาฮะโอเคก็เดี๋ยวพอสไปก่อนนะครับครับผมพูดถึงตัวนิดนึงนะ VC Gaming ตอนนี้เป็นยังไงไหมฮะเรฟรี VG จริงๆผมว่าเขาประมาณท็อปท็อปจีนได้เลยนะเพียงแต่ว่า Eleven เนี่ยจะเป็นคนเดียวที่เล่นเป๋ๆอยู่บ้างแล้วก็มักจะโดนชาวแชทจีนเพ่งเล็งเป็นพิเศษนะฮะก็ VG นี่ต้องเรียกได้ว่าเป็นทีมที่ถ้าชนะก็ไม่ได้อะไรเลยแต่ถ้าแพ้ก็โดนด่านะครับครับแต่น่าจะดูจากผลงานที่ผ่านมาของเขาเนี่ยคือผลงานค่อนข้างจะดีมากเลยนะฮะสำหรับทัวร์ที่ผ่านมาอย่างตัว Perfect World หรือ Dota Pit นะแต่ถ้าเป็นช่วงเปิดปีมาเนี่ยจะไม่ค่อยดีสักเท่าไหร่นะครับเพราะตอนนั้นอ่ะช่วง Star Ladder ข้ามไปเลยเพราะเป็นช่วงที่เมตาจีนยังเข้ารูปเข้ารอยกับระดับในต่างประเทศไม่ได้นะฮะแต่สำหรับกัปตันราฟเนี่ยจะว่าไปแล้วหลายๆคนอาจจะคาดหวังการที่ได้เห็นฮีโร่แปลกๆหรือว่าดราฟที่แปลกใหม่นะครับแต่ว่าหลายๆคนหลายๆทีมก็ยังคงพยายามจะเลือกอะไรที่มันประสบความสำเร็จใช่ๆคือไม่อยากเล่นอะไรที่มันแบบนอกเหนือจากการที่มันเราไม่ชัวร์อาจจะไม่ได้ซ้อมหรือว่ามันน่าจะมีตัวอื่นที่มันมั่นใจกว่าประมาณนั้นเขาเลยแบบไม่หยิบตัวที่มันหวือหวาเกินไปนะครับผมครับผมโอเคดูดราฟที่แบนๆกันไปก็จะมีซาลาด้านะครับกับตัวของอาร์ควาเดนอาร์ควาเดนนี่เป็นตัวที่น่ารำคาญอยู่แล้วก็คือเป็นตัวที่ฮาร์ดแครี่ที่ถ้าได้ฟาร์มเต็มที่เนี่ยมันจะเล่นโซโล่ชายเดี่ยวเองก็ได้นะฮะมาดันบ้านแล้วก็จอยไฟท์ซึ่งมันมีความปั่นป่วนสูงมากจุดข้อเสียของมันเลยข้อเดียวคือเราสามารถกระทืบมันช่วงก่อน15นาทีได้ก็คือช่วงเลนนิ่งของมันเนี่ยอ่อนแอมากๆเช่นเดียวกับพวกลูน่าหรือประมาณนี้แล้วตัวมันต้องการไมดาสอย่างมากถ้ามันได้ไมดาสยิ่งช้ามากเท่าไหร่ยิ่งดีนะครับกับรูปเกมโดยรวมซึ่งเราหลายๆคนที่เป็นแฟนๆมาเนสกี้อาจจะเคยจำได้ว่ามีช่วงนึงเนี่ยมาเนสกี้พยายามให้3ไอมาเล่นตัวของอาร์ควาเดนแต่ว่าก็เละเทะเพราะว่าโดนกระทืบในเลนอย่างหนักนะครับสำหรับกัปตันดราฟนะฮะเผื่อใครที่ไม่เคยดูนะฮะก็จะเป็นการเล่นแบบสุ่มฮีโร่มาสายละ9ตัว Strength in Age นะครับแล้วก็จะทั้งหมด27ตัวสิ่งที่มันต่างกับดราฟทั่วๆไปในเกมโหมดทั่วไปคือมันจะแบนก่อน3ตัวแล้วก็พิกยาวเลยฉะนั้นหมายความว่าพยายามตัดตัวที่ยากแก่การรับมือแล้วไม่อยากเจอทิ้งไปแล้วพยายามแย่งหยิบตัวที่เก่งท็อปเมตามาเล่นพอเวลาคุณหยิบมาเนี่ยในการดราฟการแข่งขันแบบกับตันโหมดทั่วๆไปเนี่ยเราอาจจะแบบอ่ะหยิบมาก่อน2ตัวแล้วก็แบนตัดขาคอมโบมันอะไรอย่างนี้แต่สำหรับกับตันดราฟครับถ้ามันได้หยิบแล้วคุณจะไม่สามารถเคาน์เตอร์อะไรมันได้อีกเลยนะฉะนั้นการดราฟเนี่ยพอมันมาแบบคู่คอมโบกันปุ๊บเนี่ยมีวิธีเดียวที่จะจะแย่งคอมโบนี้ได้หรือว่าเคาน์เตอร์ได้ก็คือแย่งมาเล่นนะฮะเพราะมันแบนไม่ได้แล้วระหว่างเฟสนะครับมาโอเคก็เริ่มเกมกันต่อแล้วหรือเปล่านะฮะเพราะว่ามีการรีซูมแล้วโอเคเวลาเดินแล้วครับผมสำหรับ VG ครับก็แบนเป็นแพนโกเลียของ3ไมซ์นะฮะแล้วก็ตัว
Death Prophet นะครับสำหรับ Mineski จริงๆแล้ว Death Prophet เนี่ยควรจะเป็นฮีโร่ VG ด้วยซ้ำไปนะแต่ว่า Mineski ก็ไม่ได้เล่นบ่อยขนาดนั้นนะแต่คุณคิดว่าทำไมเขาถึงแบนเพราะว่าแผนปัจจุบันเนี่ยต้องบอกว่าทุกๆทีมควรจะมีพุชเชอร์อย่างน้อยหนึ่งตัวเพราะว่าเต็มบ้านเต็มเมืองใช่ครับนั่นเป็นสาเหตุที่ทำให้จากชาแมนชากิโร่มันค่อนข้างฮิตแล้วส่วนทำไมทีมจีนเนี่ยดราก้อนไนท์กับตัวเดธโปรเฟตมันฮิตเพราะว่าต่อให้ชนะไฟไปแต่ไม่มีตัวตีบ้านคุณก็จบเกมไม่ได้เข้าใจครับฉะนั้นจะต้องมีตัวใดตัวหนึ่งที่สามารถเดินทำเกมออบเจคทีฟตรงนี้ได้สำหรับเกมเนี้ยตัวดันแบบโหดชัดเจนเลยก็จะมี DP กับดราก้อนไนท์นะครับในชุดนี้แล้วมาเป็นดาร์ควิโลหลุดแต่ดาร์ควิโลแพชปัจจุบันเนี่ยก็โดนเนิร์ฟลงไปแล้วนะเช่นต้องบอกว่าไม่เช่นเดียวต้องบอกว่าแตกต่างกับแพนโกเลียเพราะแพนโกเลียเนี่ยมันได้รับการบัฟขึ้นมาสวนทางกันนะตรงนี้แล้วไมเนสกี้ครับเฟิร์สพิกเป็นไชนี่ที่เล่นได้หลายตำแหน่งมากครับส่วน VG มาเป็นแซนคิงกับเรเซอร์นะฮะเรเซอร์มาตัดตัว DPS นะครับแล้วก็เป็นฮีโร่ที่ทีมจีนชอบเล่นอยู่แล้วด้วยนะครับไอ้พวกตัวเดินหน้าทำออบเจคทีฟอย่างเงี้ยเรเซอร์ก็เป็นอีกตัวนึงที่เล่นแทนเดธโปรเฟคได้เป็นตัวสไตล์ยืนค้ำไฟเหมือนกันเล่นทีมไฟชวนปะทะเหมือนกันและถ้าคุณไม่มีตัวตีบ้านซื้อคาถาฟ้ามาครับจบครับเซปเตอร์ฮะซึ่งถือว่าตอนนี้เรเซอร์เนี่ยเป็นตัวที่ได้รับความนิยมมากนะครับไม่ว่าจะเป็นตัวแผนไหนก็ตามนะครับเรเซอร์นี่เล่นได้3เลนเลยนะตอนนี้มาเป็นวิโลดาวิโลนี่ตอนนี้ที่เห็นกันบ่อยๆจะเป็นซัพพอร์ตนะในการเล่นทั่วๆไป บางคนก็หยิบมาเล่นออฟเลนบ้างแล้วบางคนก็เล่นมิดเลนแต่มิดเลนในปัจจุบันเริ่มจะหายไปแล้วเพราะโดนเนิร์ฟไปหนักนะดาวิโลตัวคอเนี่ยจุดเด่นของมันคือ talent attack speed ที่เลเวล25ซึ่งจะทำให้ดาวิโลนั้นตีเถื่อนมากๆเลยทีเดียวครับผมกลายเป็นตัวแครี่สายตีอีกตัวนึงที่น่ากลัวฮะและมาเป็น Earth Shaker ครับในพิกที่3ครับผมตอนนี้มี Earth Shaker Tiny แล้วก็ Dark Willow 3ตัวนี้เป็น Flex Draft หมดเลยนะครับคือสามารถเล่นได้หลายๆตำแหน่งแล้ว Mineski ครับแบนเป็น Magnus ในแบนที่3ส่วน VG แบน Enigma ครับนะแต่พูดถึงว่า Dark Willow เนี่ยเป็นตัวที่น่ารำคาญมากเลยนะคือมันเป็นตัวที่จุกจิกนะครับแล้วก็มีดาเมจในตัวค่อนข้างจัดเลยนะผมว่าในสถานะซัพพอร์ตคือมีตัวของ Shadow Realm ที่ก็รู้กันว่าค่อนข้างแรงเติมดาเมจได้นะครับผมข้อเสียอย่างเดียวเลยคือเขาต้องการเลเวลช่วงต้นนะครับแล้วก็ต้องการใครสักคนหนึ่งมาช่วยเซตคอมโบเล่นด้วยกันครับผมมันจะทำให้ตัว Dark Willow สามารถเซตคอมโบแล้วก็ทำเกมได้ดีขึ้นเท่าที่เราเห็นโปรเพลเยอร์เล่นในโหมดกัปตันดราฟมาสำหรับ Dark Willow เนี่ยมักจะนิยมอัพไปในส่วนของตัว Shadow Realm ก่อนเพื่อตอดโดยเฉพาะใช่แล้วมันตอดน่ารำคาญมากนะครับVG ครับเล่นมาเป็นจากิโร่ครับสุดยอดซัพพอร์ต5ยอดนิยมในแพชนี้ฮะตอนนี้ถ้าเกิดว่าตัว VG เนี่ยมีตัวพุชเชอร์โดยธรรมชาติแล้วนะฮะเป็นจากิโร่เองแล้วก็จากิโร่นั้นจุดเด่นของมันเลยคือมันสามารถจัดเลน2ชนก็ได้เลน3ชนก็ได้นะครับเป็นตัวที่กดดันเก่งโดยธรรมชาติแล้วก็สามารถที่จะเดินเกมด้วยตัวเองได้เหมือนชาแมนในลิสต์ฮีโร่ตรงนี้ไม่มีชาแมนซะด้วยก็ถือว่าทำงานแทนกันไปนะครับนะมีคนถามว่าซ้ายมือสุดคืออะไรนะครับเพื่อหมดกัปตันดราฟเนี่ยจะเป็นการสุ่มฮีโร่จำนวนจำกัดนะไม่ได้สุ่มมาทุกตัวในเกมสุ่มมาจำนวนหนึ่งนะครับในจำนวนของสายที่เท่าๆกันมาอยู่ด้านซ้ายมือและให้เลือกและให้แบนจากตรงนั้นเท่านั้นนะครับผมโดยมีเงื่อนไขเพิ่มขึ้นมาคือฮีโร่3ตัวที่อยู่ในโหมดแข่งปกติคือดาร์ควิโลนะครับแพนโกเลียนะครับแล้วก็เทกกี้เนี่ยจะไม่สามารถหยิบได้ในโหมดนั้นแต่ในโหมดนี้มีให้หยิบก็เล่นได้ตามปกติครับเหมือนเล่นออฟพีกันนะฮะแต่ว่ามีการเซตฮีโร่มาแบบจำกัดนะสิ่งหนึ่งที่เท่าที่ผมทำข้อมูลมานะสำหรับฮีโร่ที่นิยมคอนเทสต์กันมากในโหมดนี้ครับเฉพาะทัวร์นี้นะคือสปริตเบรกเกอร์เป็นอันดับที่3ซึ่งถ้าคุณแบนสปริตเบรกเกอร์วินเรทจะอยู่ที่ 69% ไม่ใช่แบนสิถ้าคุณหยิบวินเรทอยู่ที่ 69% นะครับเป็นตัวที่มีการแย่งและแบนกันอันดับที่3ของทัวร์นี้นะมาเป็นดราก้อนไนท์ครับโอ้จีนจริงๆฮะแบบนี้ก็คือเรเซอร์แครี่ดราก้อนไนท์กลางนะแต่ว่าบางทีมก็เล่นดราก้อนไนท์ออฟเลนก็มีนะฮะในกรณีที่เจอเลนอ่อนๆนะครับดราก้อนไนท์ออฟเลนสามารถจะยืนได้เหมือนกันใช่ครับดูเหมือนว่า VG จะใช้จุดเด่นของทีมตัวเองแหละครับสไตล์ทีมจีนก็คือเดินเกมเป็นปึกแผ่นใช่เดินดันไปเรื่อยๆตามทามมิ่งออบเจคทีฟก็คือเวลาที่รถถังมาแล้วก็ดันไปพร้อมๆแล้วก็เรียกเงินตรงเนี้ยมาทำให้เรเซอร์กับดราก้อนไนท์ซึ่งเป็นฮีโร่ที่ไม่ได้เก่งการฟาร์มบูสต์เงินขึ้นมาแล้วก็ได้เปรียบไมเนสกี้ไปใช่ นั่นคือแผนของเขาเลยนะในการไถป้อมและเร่งเงินเร่งจังหวะของเกมฝั่งตัวเองและตัวที่4ครับเป็นควีนเพนนะจากไมเนสกี้ฮะเป็นควีนกลางครับแบบนี้แล้วก็ไทนี่กับเออร์เชเกอร์เนี่ยอยู่ใน2ตำแหน่งที่สลับกันได้นะครับแต่ตอนนี้ไมเนสกี้มีเวฟเคลียร์อยู่แค่สกิลเดียวที่ออกไปนอกบ้าน
แล้วเคลียร์เวฟได้ก็คือทอสกับอวาลานซ์ของไทนี่เออร์เชเกอร์ฟิชเชอร์ยังไม่สามารถเคลียร์คลีฟได้ก็คือ VG เนี่ยเขาจะดันมาเร็วมากเลยฮะเมื่อเทียบกับไลน์อัพของมาเนสกี้ตอนนี้มาเนสกี้จะเจอปัญหาคือเออร์เชเกอร์ต้องการเลเวลและไอเทมสักนิดนึงครับดาวิโลก็เช่นเดียวกันนะครับในขณะที่ VG เนี่ยพอรถถัง2คันแรกคือ5นาทีกับ10นาทีปุ๊บเขาจะสามารถเดินเกมได้แล้วพร้อมกับดราก้อนไนท์ครับผมตรงนี้เป็นจุดที่เมเนสกี้ต้องระวังเพราะว่าเหมือนกับเขามาเรียกป้อมแล้วอ่ะตอนเลยไม่พร้อมไฟเลยแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นต้องดูด้วยครับว่าดาร์ควิโลตัวนี้จะเล่นเป็นตำแหน่งอะไรนะตอนนี้ข้อดีของดราฟเมเนสกี้คือมันโยกสลับกันได้สลับจนผมยังปวดหัวเลยคือแล้วแต่เลนเลยนะจะจัดอะไรยังไงก็ได้ตามที่ตัวเองต้องการเลยนะครับส่วน VC เนี่ยจะเหลือเป็นออฟเลนก็ได้นะครับหรือว่าจะเหลือเป็นตัวคออีกหนึ่งตัวก็ได้ครับผมนั่นนี่ควีนคือเอามาใช้เคาน์เตอร์เรเซอร์ในไฟได้ด้วยนะครับคือเวลาเจอเรเซอร์เนี่ยเราพยายามหยิบตัวคอที่สามารถหลบฉากออกไปได้เช่นพวกวีเวอร์หรือควีนออฟเพนคุณดูดดาเมจมาเราโดดออกเลยจบใช่ไหมเขาจะเสียจุดเด่นตรงนี้ไปแล้วมาเป็นไวเซจครับโอ้โอ้มาเนสกี้เคยเล่นวิเซจออฟเลนนะครับเท่ากับว่าตอนนี้ถ้าไม่นับควีนทุกตำแหน่งของเมเนสกี้โยกได้หมดเลยครับทำให้ VG นะยังไม่สามารถปักใจเชื่อได้ว่าใครจะเล่นตำแหน่งอะไรกันแน่และใครจะเล่นเลนไหนกันแน่ด้วยคือมันโยกได้เยอะมากอ่ะจนเดาอะไรได้ค่อนข้างที่จะวุ่นวายมากเลยนะครับผมครับผมยังไวเซสที่เล่นได้ทุกตำแหน่งเลยนะครับแต่ปัจจุบันอาจจะหายหน้าหายตาไปเพราะว่าโดนปรับแพชไปนะแต่ว่าพอมันมีตัวเลือกที่จำกัดตัวนี้มันก็เด่นขึ้นมาโอ้และสุดท้ายครับของ VC ฮะตอนนี้ตัวที่เหลืออยู่ในพูลนะฮะเขาน่าจะขาดเป็นซัพพอร์ตอีกตัวนึงไม่ก็ออฟเลนนะครับไม่ซับ4ก็ซับไม่ซับ4ก็เป็นออฟเลนเพราะว่าแซนคิงตัวนี้มันยังสลับเลนได้นะครับถ้าเป็นจากกิโร่เนี่ยถ้าเป็นทีม CLL ผมว่าจะบอกว่าจากกิโร่อาจจะออฟเลนก็ได้แต่ว่ามันไม่ใช่ CLL นะฮะ VG ทีมจีนส่วนมากไม่ค่อยจะอะแดปอะไรมากเท่าไหร่เขาจะเล่นตามมาตรฐานโปรจีนเขาจะไม่ประดิษฐ์สร้างสรรค์อะไรมากนะฮะโอ้แต่ตอนนี้พูดถึงไลออนอาจจะพูดถึงในระดับโปรซีนไลออนยังไม่ได้เป็นตัวที่ได้รับความนิยมมากนักนะครับผมเพราะชาแมนกับจากกิโร่มันยังแย่งซีนอยู่ใช่และดาร์กเซียครับโอเคครับเท่ากับว่าแซนคิงตัวนี้เป็นซัพพอร์ต4ครับและดาร์กเซียเป็นออฟเลนฮะโอ้แล้วดาร์กเซียกับแซนคิงเขาก็เล่นได้เร็วนะครับมีไอรอนเชลมาเดินถูไถแล้วก็ทำเกมตั้งแต่ช่วงต้นเกมเลยพลังในการเดินเกมของ VG เกมเนี้ยค่อนข้างจะไปทรงช่วงกลางเกมอย่างมากเลยครับเป็นเรื่องของการทำทีมไฟต์การดันแต่ถ้าเลดเกมเนี่ยมาเนสกี้ต้องบอกว่าทุกตัวเป็นตัวคอได้หมดเลยแม้กระทั่งเอิร์ธเชเกอร์เยอะมากก็สามารถมีไอเทมรับทาเลนต์มาจนกลายเป็นตัวที่ทำดาเมจได้สูงเหมือนกันโอ้และรับมาเรียบร้อยครับทั้ง2ฝั่งนะฮะฝั่งมาเนสกี้เนี่ยนะครับผมตอนนี้ที่เห็นก็คือจะเป็นของ3ไอซ์นะครับที่เล่นเป็นไวเซตนะครับและเป็นแจ๊ปส์ที่เออร์เชเกอร์นะครับผมตอนนี้และเป็นวิโร่ซับ5ฮะใช่วิโร่ซับ5เลยนะพูดถึงวิโร่ซับ5เนี่ยเอาตรงวิโร่เนี่ยเป็นตัวที่แบบเบิ้ลเมสในเกมเนี่ยผมว่าเป็นอะไรที่ค่อนข้างเปิดจังหวะป่วนและค่อนข้างหนักและดาเมจของมาเนสกี้เนี่ยค่อนข้างหนักมากคือมันเป็นตัวที่มีจุดเด่นในเรื่องของระยะพอสมควรเลยนะเพราะแบมเบิ้ลเมสเนี่ยมันค่อนข้างกว้างและร่ายได้ก็ค่อนข้างไกลใช้เผื่อได้และถ้าคนที่เล่นตัวของวิโร่ซินเซียนเนี่ยเขาจะเหมือนแบบวางจังหวะในการล็อกแบมเบิ้ลเมสได้เป๊ะพอดีกับการโดนรูทครับผมแต่คำว่าวิโร่ซินเซียนเนี่ยผมว่ามันหาได้ยากดูได้ยากมากๆเลยเพราะสมมติคุณไปดูแข่งโอ้ผมอยากดูแข่งนะก็ไม่มีวิโร่ให้ดูนะคันจะไปดูในแมตช์ MMR สูงๆโปรเพลเยอร์เล่นกันมันก็ไม่ค่อยเล่นกันใช่เอาละฮะมาดูกันว่าดาร์ควิโลของนินจาบูกี้ครับผู้ที่มีจุดเด่นเรื่องการวอร์ดนะฮะจะเล่นได้เซียนขนาดไหนนะฮะจะว้าวขนาดว่าท่านผู้ชมทุกคนต้องแบบโอ้สุดยอดเลยว่ะต้องจดจำไปตลอดกาลนานหรือเปล่านะฮะโอเคฮะมาเข้าสู่เกมแรกและเกมเดียวของคู่นี้นะครับซีรีส์ Base of One ครับวิชิเกมมิ่งครับจากประเทศจีนครับอยู่ฝั่งเรเดียนครับแล้วก็มาเนสกี้จากเซาท์อีสเอเชียครับอยู่ฝั่งเดอะไดครับผมไลบรารีและก็ซันวอลครับผมนะผมซันวอลครับรับหน้าที่ในการเป็นบรรยายไมค์หลักนะครับผมแล้วก็เรฟรีเป็นไมค์วิเคราะห์นะครับนะในเกมนี้นะโอ้โหนี่เป็นออฟเลนที่สู้ชีวิตมากนะตามสไตล์3ไมค์ครับถ้าดูสตรีมครับ Mango is the best ครับผมรีเจนตัวของ HP นะแล้วเขาพก Tango มา10เลยนะฮะใช่เห็นออฟเลนสมัยนี้ก็หลายๆคนนะ
เริ่มพกแทงโก้กันมา10 ชิ้นเลยนะครับผมในการที่จะยืนเลนได้อย่างยาวนานโอ้แล้วเป็นวอร์ดแรกครับของ VG ครับเอามาบล็อกการพูลครีปครับให้ไม่สามารถดึงครีปได้แต่ว่าเรียกได้ว่าเอาระยะเวลาในการพูลครีปเนี่ยตัดออกไปประมาณ6นาทีตามระยะเวลาวอร์ดนะแต่ว่าคุณจะไม่ได้วิชั่นอะไรเลยจากวอร์ดนี้ฮะก็คือแลกกันไปนะฮะปัจจุบันออฟเลนต้องบอกว่ายืนยากมากๆเลยนะครับในแพทช์ปัจจุบันเลยมีวิธีการที่จะเล่นเทคนิคอะไรเยอะมากเลยของออฟเลนในแพทช์ปัจจุบันเช่นการแย่งครีปหลังป้อมอะไรประมาณนี้นะฮะซึ่งเป็นเทคนิคเก่าตั้งแต่ TI 3แต่เดี๋ยวผมจะพูดกันอีกทีนึงถ้าเขาใช้ให้คุณดูนะเพราะเมื่อคืนนี้ผมเพิ่งไปดูทริคอะไรพวกนี้แล้วก็ทฤษฎีพวกนี้เกี่ยวกับเรื่องการพูครีปของออฟเลนมาเยอะมากทีเดียวเหมือนกันนะก็ไม่มีอะไรครับต่างฝ่ายได้บาวตี้รุนกันไปนะฮะฝั่งละ2รุนนะครับครับผมเฮ้ยโยกว่ะโยกแบบโอ้โหนี่มันหลอกให้ตายใจครับเขาคิดว่าดราก้อนไนท์จะไปเจอกับควีนซึ่งดราก้อนไนท์ในทั่วไปเนี่ยพอเจอกับควีนออฟเพนใช่ไหมครับดราก้อนไนท์จะไม่โดนกดเพราะว่ามันมีรีเจนเลือดที่สูงแต่สวัสดีนี่เราไทยนี่ไงล่ะมันฟาดแบบสเปซครับมันไม่แคร์ไม่แคร์เกราะครับผมนะซึ่งก็มากดดันได้นะครับแต่ว่าก็มีเอาจากิโร่นะมายืนตรงกลางเหมือนกันนะแล้วด้านบนครับตอนนี้ก็ส่งให้นี่ฮะ3ไอซ์ครับกับนินจาบูกี้ครับอยู่ด้วยกันครับผมโอ้นี่มาเนสกี้กลับมาจัดเลนคล้ายตอนสตาร์เลดเดอร์เลยนะครับคือทำยังไงก็ได้ให้เลนชนะปั่นมากเลยนะฮะแล้วก็ทำให้เลนเนี่ยดูแข็งแกร่งนะครับแล้วก็ยังเล่นคล้ายๆกับสไตล์ CL ด้วยครับก็คือทำให้3ไมค์เป็นตัวคอที่สำคัญฮะเขาเป็นเหมือนกับแครี่รับของทีมฮะคุณอาจจะบอกว่าเป็นออฟเลนนะแต่ว่าดูการที่เขาให้ตัวของเวสเซจมายืนเซฟเลนเนี่ยโอ้โหแล้วเนี่ยมากันอยู่3คนเลยนะฮะทางด้านบนครับผมนะส่วนตรงกลางเหมือนมีการปะทะกันครับเออเชเกอร์ครับเข้าไปตรงกลางครับตามมาเฟเชอร์ใส่ออริพยายามจะบอดี้บล็อกเข้ามาในจังหวะนี้บูชิก็ค่อยตีกันไปนะครับและวิงไล่เข้ามาตรงนี้เหลืออีกนิดเดียวเท่านั้นครับรอสกิลอีกหน่อยนึงครับผมและก็นี่ครับเอามาลอนช์เข้ามาเรียบร้อยแล้วเฟิร์สบลัดเรียบร้อยครับโดยทางฝั่งของบูชิโอ้และกดตัวของ Healing Soft ครับไปแล้วเรียบร้อยครับไม่ตายอย่างแน่นอนนะนี่ครับโอ้โหไม่ยอมกลับยังคงซ่าครับแต่ว่าทำอะไรไม่ได้อยู่แล้วนะครับดักก็ไนท์ลงมาไม่ทันอยู่แล้วฮะโอ้นี่มันเป็นอดีตเพื่อนรักทีม DK 2คนนี่ว่ะแลนเอ็มกับมูชิฮะใช่ครับนี่เป็นวอร์ดของแจ๊บนะครับซึ่งวอร์ดลึกมากๆเลยนะฮะเห็นถึงการที่มาใครมายืนซ้อนด้านขวาด้วยนะเป็นวอร์ดที่ค่อนข้างดีมากครับใช่ครับโอ้โหแล้วเรียกว่าการพยายามดึงดูดให้มาจัดเลนชน3ด้านบนนะกลายเป็นว่าตรงกลางเลยโดนไปครับออริก็เลยนะโดนจัดไป1ดอกนะครับส่วนทางด้านบนครับเจอกันตัวฮะ2ซัพพอร์ตตัวนี้ครับคงไม่มีอะไรเกิดขึ้นจากิโร่นี่ชนะทางดาวิโร่แบบทุกทางเลยเพราะว่าดาวิโร่เนี่ยมีตัวของชาโดเรียมที่สามารถหลบทราร์เก็ตได้จริงแต่ว่าสกิลของจากิโร่มันลงพื้นครับมันไม่แคร์ต่อให้คุณหลบไปอีกมิตินึงแต่มันก็โดนอยู่ดีฮะตรงเลนกลางครับก็อาจจะลำบากสักนิดนึงนะครับเพราะว่าตัวของDragon Knight เนี่ยก็คือมีตัวของ Breathfire นะครับที่พยายามจะแบบตัดครีปอูชินะฮะทำให้ดาเมจเขาลดลงแต่พอมันจับต้นไม้ครับดาเมจมันจะมหาศาลมากครับเรียกได้ว่า Last Hit Deny ก็จะเข้มมากเป็นพิเศษนะใช่ครับเรื่อง Deny เรื่องดาเมจเรียกว่าข่มฝันข้ามได้มากนะครับผมตอนแรกเนี่ย VG เขากะว่าจะจัด3มาชนกระทืบไทนี่นะกลายเป็นว่ามาเจอ Wise Sage ครับมันไม่ใช่เป้าหมายที่เขาต้องการนะครับแล้วตอนนี้เลนเนี่ยถือว่าเป็นอะไรทุกอย่างที่ Maneski Happy มากเลยฮะใช่ครับคือโยกไปโยกมาจนทำให้ตัวเองได้เปรียบแล้วมาตรงกลางเลยครับผมนินจาบูกี้กับแจ๊บครับเล็งไปที่ออรินะครับตอนนี้ดาเมจนี่เรียกว่าพอนะในการฆ่าออริในป้อมได้เลยนะฮะจะฆ่าออริคนนึงต้องมาเยอะนะครับเพราะดราก้อนไนท์เป็นตัวที่ไม่ค่อยมีใครอยากจะมาเคี้ยวเท่าไหร่นะปกติแต่ตอนนี้แจ๊บน่าจะกำลังตั้งข้อสังเกตจากวอร์ดตัวเองครับว่าไม่มีใครซ้อนตรงกลางนั่นหมายความว่าเราน่าจะลองฆ่ามันได้ครับโอ้โหแต่เหมือนว่าจะเปลี่ยนใจแล้วหรือเปล่าฮะมีการโยกออกมาทางด้านหลังแล้วนะดาร์วิโรยังคงรอดูอยู่นะรอนานมากเลยนะฮะในการจะเคี้ยวออริฮะเพราะมันลึกเกินไปครับคือตอนนี้คลิปมันอยู่หน้าป้อมของเขาแล้วฟิชเชอร์ที่สวยครับใช่ครับฟิชเชอร์เข้ามาบล็อก1ดอกครับโทเทมเข้ามาอวาลันทอสเข้ามา1เซตครับผมตอนนี้ครับจะทันหรือเปล่าพยายามหันมาบอดี้บล็อกครับเรียบร้อยครับแบบเบสเข้ามาจังหวะนี้ออริยังคงวิ่งออกมาดาชาโดว์เรียมเข้ามา1ทียังขาดดาเมจอยู่แล้วเกราะมันเยอะครับด้านหลังมีทอสเข้ามาเป็นแจ๊ฟลอยฟ้าจัดคิวไม่ได้บอลโรสไตล์เข้ามาด้านหลังครับดีเจโบกี้คงจะไม่รอดแลกไปเหมือนกันนะครับถือว่าคุ้มค่าแล้วครับได้ตัวออริไปครับแลกกับ1ซัพพอร์ตได้ตามที่ต้องการครับแล้วก็หลบฉากออกไปกดบอลโทฮะแต่เลนบนครับสามไม้เมื่อกี้เสียชีวิตไปเหมือนกันครับแต่ว่าเป็นเลนชนของเขาอะนะครับซึ่งคอมโบถ้าเขากดติดเมื่อไหร่สตันเนี่ยแล้วก็จับดูดาเมจเนี่ยก็คือแทบจะไม่รอดจากคอมโบนี้เลยฮะอย่างน้อยไวเซจก็ยังมีตัวของเกรฟชิลนะที่ทำให้มูฟสปีดตัวเองหลบฉากออกไปได้ฮะ
สกอร์เป็น2-2ครับแต่ตอนนี้ควีนอัพเพนบอกโอ้โหสบายมากเลยเจอดาร์คเซียเนี่ยใช่ควีนนี่ไม่กลัวเลยนะเฉยๆเลยฮะดาร์คเซียปกติมันกดตัวตีประชิดได้ดีนะฮะอย่างกรณีเจอไทนี่อะไรเงี้ยแต่พอแบบเป็นเจอควีนปุ๊บโอ้ควีนก็เชิญเลยตามสบายนานะนี่ตอดมันมากนะโอ้และด้านบนครับเจอกันกลางทางครับผมแบมเบิลเมสดักไว้ก่อนนะครับผมแลนเอ็มยังรอจังหวะแล้วดูครับแบมเบิลเมสเนี่ยมันอยู่ค่อนข้างนานมากครับไอ้คันจะเลี้ยวโยกบางทีก็อันตรายเกินไปในทีมไฟที่มันดัวเนาะมันเป็นสกิลที่น่ารำคาญมากเลยนะคือคุณสามารถหลบทั้งหมดได้นะครับแต่คุณต้องเดินแบบให้เป็นอ่ะเดินให้เซียนอ่ะโดนบอดี้บล็อกครับและเอนชานโทเทมไปแต่ยังไม่พอยังขาดดาเมจอีกนึงแต่มูชิไม่มีมานาโอ้นะตรงกลางครับโอ้ยเหลืออีกหน่อยนึงครับผมขออีกหน่อยแจ็บลอยฟ้าเอพิโซด2โทเทมฟาดขึ้นมา1ทีและก็ยังไงโอ้โหมันติดบล็อกครับอดครับรอบนี้ฮะโอ้โหแล้วด้านน่าจะเป็นด้านบนครับผมนินจาบูกี้ครับโดนฆ่าไปโดยทางฝั่งของ VC Gaming อ่ะโอ้จะเคี้ยวดาก็ไนท์คนนึงมันยากมากๆครับผมต้องมาสัก3คนเลยจริงๆฮะเมื่อกี้โดนเบรดไฟครับลดพลังโจมตีพื้นฐานไปครับแล้วก็ติดสเตลชิลด้วยฮะบวกกับอาร์เมอร์ฮะกลายเป็นว่าตีไม่เข้าฮะโอ้โหถือว่าเป็นช็อตที่พยายามได้ดีฮะแต่ว่าก็พลาดไปอย่างน่าเสียดายนะอันนี้ดาราที่หนักเลยฮะยังเอเลเว่นครับผมครับผมอันนี้เป็นอีกสาเหตุหนึ่งนะที่ทีมจีนชอบหยิบดักก็ไนมาเล่นเลนกลางในแพทปัจจุบันนะครับนอกจากว่ามันเล่นตามมาตรฐานออฟทีฟแล้วเนี่ยหนึ่งเลยคือมันมั่นใจว่าเลนเนี้ยจะไม่โดนแก๊งได้ง่ายๆแน่นอนนั่นหมายความว่าคุณสามารถปล่อยให้ซัพพอร์ตนะครับไปทำอย่างอื่นได้เลยแทนที่จะต้องมาภาวะพะวงช่วยเลนกลางอะไรแบบเนี้ยเอาตัวรอดเองได้นะครับผมจะฆ่าดาร์กไนท์ต้องมา3ฮะอย่างน้อยฮะไม่งั้นดาเมจไม่พออยู่ดีฮะนี่คือว่าเป็นไทนี่นะมีอวาลันทอสที่นุกได้เร็วกว่าควีนอเพนนะเลยฆ่าได้หน่อยครับแล้วก็แจ็บส์กลับมาเป็นทรานคิวบูทครับ3ไม้อัพนำมาเป็นตัวของเกรฟชิลนะฮะเพื่อเอามาหลบตัวดูดดาเมจของเรเซอร์ฮะสตาติกลิงฮะยังไงก็ได้ครับขอให้ตัวเองนี่เอาตัวรอดได้สบายๆหน่อยครับและตอนนี้ครับโมชิอินวิสมาทางด้านหลังด้วยนะแล้วเหมือนว่าจะไม่รู้ด้วยครับใจคอไม่ดีแล้วตอนนี้หาจังหวะอยู่ครับและตรงนี้ครับเข้าถึงตัวแล้วนะฮะยังไงดีทำให้ดูไม่น่าสงสัยครับแต่เอาตัวนี้ก่อนเลยดีไหมนะฮะดูครับตอนนี้ครับรอจังหวะอยู่และมีแซนเข้าไปหนึ่งตัวและมีการสแกนจากฝั่งนี้ครับเตะเสิร์ฟเข้ามาเป็นเฟนเรียเอาวอลันช์ไปหนึ่งทีครับเรียบร้อยครับเก็บคิวโดย3ไอซ์เหมือนเฟนเรียจะรู้ตัวแล้วนะครับเมื่อกี้เพราะว่ามันเดินติดอะไรบางอย่างแล้วเขาก็ปิงแล้วแต่ว่าไม่มีดีเทคชั่นครับแล้วเขาก็อินวิสมาด้วยคือได้รูนมามันเป็นอะไรที่ไม่ได้เตรียมการรับมือไว้ฮะเป็นเรื่องของโชคไปตรงจุดนี้ฮะและในขณะเดียวกับที่มูชิไปเดินเกมครับก็ให้นินจาบูกี้มาโซกเลเวลตรงกลางด้วยครับเรียกว่าไม่ปล่อยให้เลนศูนย์เปล่าแต่อย่างใดนะครับไม่ได้เห็นมูชิเล่นกลางมานานแล้วนะแต่เขาเป็นคนที่เล่นกลางแบบนี้แหละเป็นคนเล่นมิดเลนแบบดุๆฮะเน้นทำเกมซะมากกว่าไม่เหมือนกับแพทเมตาปัจจุบันนะที่มิดเลนจะเป็นพวกตัวคออีกตัวหนึ่งเป็นเหมือนกับแครี่ที่มาเน้นฟาร์มเหมือนนะยุคสมัยมูชิก็เลยหมดไปแล้วในปัจจุบันกลายเป็นว่าควีนก็ไปเดินเกมด้วยเหมือนกันนะแล้วก็ทิ้งเลนล่างไว้แล้วเขาก็ส่งแจ็บมาครับตอนนี้เมเนสกี้ก็คือเล่นในคลาย EG สมัยก่อนนะคือแบบถ้าเลนว่างก็คือคุณต้องโถมให้เต็มต้องดูดเลเวลอ่ะใช่ครับอัดเพรสเชอร์เข้ามาตรงนี้ก็ควีนเข้ามาอยู่ในระยะแล้วครับผมมีแลนเอ็นมาตัดไว้ได้อย่างสวยงามครับและตามเข้าไปครับโอ้จะเอาแน่นอนครับเวฟเข้าหน้าครับเต็มเท้าเลยครับและตอนนี้บูชิตามมาด้านหลังครับเอาลอนช์เตะเข้ามาแล้วฟาดครับผมยังมีกดตัวของสติ๊กมาแต่ว่าไม่รอดอยู่ดีครับเป็นดับเบิลคิวของทางด้านนานะฮะแล้วเลเวล8แล้วนะครับควีนอัพเพนคือแบบสบายมากเลนแบบขาดมากๆครับเรื่องเลเวลฮะแล้วคุณดูไทนี่สิครับเลเวลยัง5อยู่เลยฮะแต่เดินเกมอย่างต่อเนื่องครับเรียกได้ว่าดาร์กไนท์บอกว่าเฮ้ยเลนอ่ะกลับมาหน่อยจะดันป้อมแล้วนะเฮ้ยถ้าไม่กลับมาเนี่ยโอ้โหถือว่าคุมเกมได้ดีอยู่นะฮะแต่ทุกครั้งที่เขาปล่อยเลนครับดูฮะเหมือนเดิมฮะก็จะมีซัพพอร์ตมาคอยเก็บเลเวลครับแล้วกลายเป็นว่ามันเป็นการแชร์เลเวลกับทั้งทีมครับสุดท้ายทั้งทีมจะหกใกล้ๆกันแล้วก็พอเดินเกมพร้อมๆกันได้สามารถจะรับมือการดันในช่วงเวฟถึง2เวฟแรกของ VG ได้ฮะใช่ครับผมมองว่าเลเวลนี่เป็นปัญหามากเลยนะเพราะว่าควีนนี่เลเวลมากขนาดนี้นะฮะในช่วงกลางเกมเขาจะพีคแบบท็อปเพอร์ฟอร์แมนซ์เลยสไตล์จีนครับดักก็ไนท์6ปุ๊บสโมกเปิดอันติดันป้อมฮะใช่ครับเตรียมเข้ามากรุ๊ปปิ้งแล้วครับตัวทางฝั่งของ VC ครับแลนเอ็มเข้ามาทางด้านหลังหามุมในการเข้าอยู่ครับแต่เฟนเรียเป็นศพแล้วครับทางด้านล่างครับผมพยายามจะถ่วงเวลากับตรงป้อมด้านบนเหมือนเตรียมหาจังหวะในการไดฟ์เข้าไปครับเปิดวิชั่นเช็คเข้ามาก่อนเซิร์ฟวิ่งเข้ามาครับแต่ว่าแบมเบิ้ลเมสพยายามจะยื้อไว้อยู่ครับ3ไอโดนสครัมเต็มๆตายแน่นอนครับด้านหน้ายังมีตัวของดาวิโลมาสตันบุกเข้ามา1ดอกและมีตัวของวอลดิปิก้าเข้ามาแบบตัวเดียวเข้ามาไฟด้านบนและเอโคสแลมเข้ามาชิ่งไป2 3ตัวตรงนั้นแต่ว่ายังไม่มีดาเมจมากพอแจ็คติดอยู่ด้าน
ในแล้วมีวอลโดนสโลก็ไปดึงต่ออวาลันช์เข้ามาแล้วทอสไปใส่หน้ายังเอลเวนยังไม่ตายครับมีคนที่พยายามเป็นควีนและเพนขุนแม่กำลังจะลงมาตรงนี้แล้วโอตาลงมามีสตันมาแต่ว่าโดนสตันต่อเนื่องเข้ามานานาเป็นศพจันชีโดมิเนตติ้งจากปาปารัสซี่และนินจาบูกี้ต้องรีบวิ่งและตอนนี้ก็ผ่านมาจะเก็บตัวยังเอลเวนอวาลันช์ไปหนึ่งเซตครับเหมือนว่าจะยังขาดดาเมจอีกหน่อยแต่ว่าโดนไม้หน้า3แฝกหน้าเข้าไปและนินจาบุกี้ไม่รอดเหมือนเดิมแต่มีแฟมิเลียหนึ่งตัวกับมูชิฮะตรงนี้และ3ไอซ์กำลังตามมาทางด้านหลังครับแต่ว่ายังคงรักษาป้อมนี้ไว้ได้โอ้เมื่อกี้โอริต้องยอมสตันแฟมิเลียเลยนะครับเพราะไม่งั้นเดี๋ยวแฟมิเลียมันสโตนฟอร์มแล้วสตันหมู่นะฮะแต่ไฟเมื่อกี้เป็นไฟที่ไม่ค่อยดีเท่าไหร่ของเมเนสกี้ครับเพราะว่าตัวควินอเพนเพิ่งจ่ายโซนิกเวฟในการฆ่าดาร์คเซียที่เลนล่างไปถ้าเราจำกันได้ทำให้ข้างบนนะครับต่อเขาถึงแม้ว่าเขาจะวาร์ปมาไฟ5ต่อ5เขาก็ยังเสียเปรียบอยู่ดีเพราะเขาไม่มีสกิลโอ้โหนี่ตายนะครับเนี่ยโอ้โหดีครับจะหลบเหรอจะหลบเหรอหายหน่อยนึงโอ้โหแล้วออริมายืนค้ำเลยฮะหมูชี้อัพมาเป็นอวาลันซ์นำนะครับไม่ได้อัพตัวของทรีกราฟมาโอ้แล้วนี่ครับแบบเบิร์ดเบสครับเปิดจังหวะมาตรงนี้ครับตรงนี้เต็มๆนี่ออริเลยครับสตันเยอะมากครับสตันต่อยหนึ่งดอกจากทางด้านเคิร์สคราวครับผมตรงนี้ทุบเข้ามาลุมสกรรมครับเปิดรอชาร์โดเรียมเข้ามายิงใส่หน้าบล็อกเอาไว้ครับยางอีกโอ้โหกว่าจะตายครับโอ้โคตรถึกครับแต่ว่าดูสกิลซีซีเมื่อกี้ครับสตันแล้วสตันอีกเรียกได้ว่าโคตรนานมากๆเลยฮะแล้วเลเซอร์โดนฆ่าที่ข้างล่างแน่นอนหรือเปล่าติดพิษอยู่นะโอ้โหตรงนี้ครับเรียบร้อยครับด้านล่างนี่กลายเป็นทางด้านมูนครับโดนเก็บไปได้ไปอีก1คิวครับเรียกได้ว่าทั้งได้ทั้งแครี่แล้วก็มิดเลนครับเป็น7ต่อ9ครับสกอร์ในตอนนี้ครับกลายเป็นว่า VG ครับที่เอาเรเซอร์กับ Dragon Knight มาหวังจะเดินเกมไฟท์รัวๆแล้วก็ดันป้อมในจังหวะที่พวกเขายังไม่พร้อมครับโดนซะเองครับเมเนสกี้มาโฟกัส Dragon Knight ตอนช่วงต้นเกมหนักมากเลยเพื่อจะทำให้ Dragon Knight ไม่สามารถเดินเกมได้ตามปกติครับแล้วก็ปล่อยเป็นเลนที่มี Mobility 2ตัวอย่าง Queen of Pain กับ Visage นะครับที่มีสกิลเพิ่มความเร็วของตัวเองอยู่แล้วโอ้โหและด้านล่างตอนนี้ครับปาปาลัสซี่ครับจะโดนคาป้อมอีกหรือเปล่าโอ้โหฮะตอนนี้มาเยอะขนาดนี้ครับปาปาลัสซี่ตายอีกครั้งหนึ่งครับมาจัดถึงหน้าป้อมเลยครับผมช็อตวาร์ปปาปาลัสซี่เหมือนวาร์ปมุนข้างบนเลยฮะแต่ว่าเมื่อกี้มัน1ต่อ3ครับมันยังไม่ใช่ฮะแล้ว VG เจอปัญหาใหญ่แล้วครับคือเรเซอร์กับ Dragon Knight ครับเขาไม่ได้เปรียบในเกมนี้มากเท่าที่ควรฮะและกำลังจะเดินเกมไปต่อที่เลนกลางด้วยครับและในตอนนี้นี่ซัพพอร์ตของ Mineski 2คนเลเวล6แล้วนะครับเรียกได้ว่าแชร์เลเวลกันมาอย่างนานครับแล้วก็พร้อมเสร็จสับในการเดินเกมไหมโอ้โหจะหันเข้าไปปุ๊บนี่ฮะมียืนโซนอยู่ครับผมแต่ว่ายังไม่มีอะไรครับแจ๊บกำลังจะหาจังหวะในการเข้าข้างหลังครับผมแล้วดูวอร์ดมาเนสกี้ครับเป็นวอร์ดที่จุดเดิมเลยฮะเป็นวอร์ดที่ล้วงลึกมากๆครับแล้วแจ๊บตัดสินใจวาร์ปขึ้นไปช่วยพี่ใหญ่ครับแต่พี่ใหญ่ตายก่อนครับเอาละครับแฟมิเลียอีกหน่อยนึงครับตรงนี้ครับโอ้โหนี่เดียวเท่านั้นปั๊บก็ไปเรียบร้อยฮะออฟเลนแรกออฟเลนไปครับโอเคครับมาดูกันเมื่อกี้ผมพลาดเองนะฮะมันต้องเป็นมูนครับผมขออภัยที่เป็นปาปาราซี่ครับเมื่อกี้ต้องบอกว่าพูดสลับกันนะฮะช็อตเมื่อกี้ใช่สลับกันนะพอดีผมทำหลายอย่างด้านหลังอยู่ฮะผมขออภัยด้วยนะครับผมนะพลาดเองพลาดเองแจ็บ12นาทีครับได้บลิงแดกเกอร์ฮะไวมากเลยเพราะว่ามีส่วนร่วมในเกมค่อนข้างเยอะนะครับผมคิว1แอสซิสต์6ครับแล้วอย่าลืมด้วยครับว่าทีมเมเนสกี้เกมนี้ครับเขาปล่อยให้ซัพพอร์ตแชร์เลยนะครับแบบเบิร์ดเมสเข้ามาและลงทุกอย่างใส่ปาปาลัสซี่ครับและโค้ดสตันลงมากลางวงเคิร์สคราวเข้าไปหนึ่งทีนะครับและดาเมจตรงนี้ครับแชโดว์เรียมและยิงอัดเข้าไปเสียชีวิตทันทีนะครับและก็ด้านหลังครับมีออริเดินตามเข้ามาครับจัดสตันเข้ามาหนึ่งดอกครับผมพร้อมกับไอออนเชลเข้ามาครับโอ้โหเทโลไลซ์ครับแล้ววิ่งหนีออกไปแล้วรอดด้วยครับนินจาบุกี้โอ้ตอนแรกผมว่าถ้าตายนี่คือก็คุ้มแล้วนะนี่มันคุ้มยิ่งกว่าคุ้มฮะได้แครี่เขาฮะซับ5ไม่ตายด้วยฮะ8ต่อ12ครับแล้วไทนี่เฮ้ยเมื่อกี้ผมเห็นไอเทมโอ้แปลกดีเดี๋ยวก่อนนะมีจุดๆๆด้วยวอทภาษาอะไรเอาๆๆเรียบร้อยครับและนั่นแหละฮะด้านล่างครับบูนเก็บแรดเอ็มไปแล้วครับผมเมื่อกี้ผมตกใจครับผมกดไฟรีแคปแล้วเห็นใครสักคนของเมเนสกี้มีเนโครนอมิคอนฮะผมก็เลยเฮ้ยไปเดินเป็นเช็คก็ไม่มีนะตกใจเลยน่าจะบั๊กซัมติงฮะควีนอเพนมาเป็นเวลออฟดิสคอร์ดนะแล้วเลนกลางครับแจ๊บอยู่คนเดียวตอนนี้โอริเปิดอันติด้วยนะครับต้องระวังไม่ให้เข้าเรนจ์ของดราก้อนเทลนะโอ้แต
แต่ตรงกลางนี่ฟอร์ติฟายครับพยายามจะยื้อครับแต่ไทนี่บลิงค์ตรงนี้แล้วฮะจัดว่าอันตรายครับผมทั้งไทนี่ทั้งเอิร์ธเช็คบลิงค์ครับแล้วดูเขาแชร์เลเวลให้ซัพพอร์ตครับซัพพอร์ตเลเวล9นะฮะเท่ากับตัวคอตัวนึงเลยฮะแล้วมีการแหลกของนินจาบูกี้มาเล็กน้อยครับไทนี่มีดับเบิลดาเมจด้วยนะครับอัพเป็นอวาลันทอสครับทำเกมครับไม่ได้เล่นสายฟาร์มแต่อย่างใดอ่ะโอเคครับน่าจะได้ยินในเกมกันแล้วครับผมรู้ข้อมูลแล้วขอขอบคุณคนที่ทักเข้ามาครับคนที่ดูในเกมอยู่ตอนแรกแล้วเสียงไม่ได้ยินนะครับตอนนี้แก้ไขแล้วเรียบร้อยนะครับเข้ามาดูในเกมกันได้แล้วนะฮะโอเคฮะแล้วเรเซอร์จะขึ้นเป็น BKB ฮะส่วนแซนคิงก็ต้องขึ้นบลิงก่อนนะครับเท่ากับว่าตอนนี้แจ๊ปนี่นำแลนเอ็มอยู่ช่วงตัวนึงเลยนะฮะสำหรับไอเทมสำคัญนะอย่างบลิงแดกเกอร์นะฮะลาจากิโร่มาเป็นบิลลิควิดไฟนำครับส่วนรักก็ไนก็เอามาเป็นรัมเป็นแรนซ์เหมือนกันครับ2คนนี้ครับเอาเลือกเอากลองมาบวกสแตทตัวเองเพื่อจะเรียกการปะทะนะครับผมโอ้แต่ดูจากรูปเกมตอนนี้นะฮะถึงแม้ว่าเรื่องเลเวลจะยังดูดีแต่ว่า VG ยังคงมีพลังในการปะทะอยู่นะนะฮะยังไม่ได้แบบขาดขนาดนั้นแต่ว่าซีน่ากลัวของมาเนสกี้เลยคือพวกเขามีบลิงก์กันไวเกินไปนะครับและการที่มีทั้งบลิงก์เนาะของทั้งเอิร์ททั้งไทนี่เป็นเรื่องอันตรายมากคือหลายๆคนอาจจะมองข้ามเรื่องการให้ซัพพอร์ตได้เงินนะครับแต่อย่างเกมนี้ระหว่างที่เราพอสเนี่ยผมจะอธิบายว่าเกมนี้ถ้าเราสังเกตดีๆคือทุกครั้งที่ตัวคอออกจากเลนเขาจะให้ Earth Shaker กับ Dark Willow ซึ่งเป็นตัวที่ต้องการเลเวลและไอเทมมายืนในเลนทันทีบางคนจะแบบว่าเฮ้ยซัพพอร์ตคุณห้ามมาแตะคลิปนะนี่เป็นคลิปของแครี่คลิปเป็นคลิปของมิดเลนแต่ Maneski อะไรก็ได้ที่ทำให้เกมชนะครับตัวสักคนนึงออกไปทำเกมปุ๊บเชิญเลยครับซัพพอร์ตเข้าเลนครับเก็บเลเวลเก็บเงินนะครับแป๊บเดียวเอิร์ธเช็ควิง12นาทีครับซับ4เอิร์ธเช็ควิง12นาทีนี่คือโคตรอภิมหาไวฮะแล้วแบบเท่ากับว่าไอเทมเขาแทบจะไม่ห่างกับตัวไทนี่เลยนะแบบมาเนสกี้ต้องการแค่นี้จริงๆครับต้องการแค่ไอเทมอะไรสักอย่างที่เป็นจุดเปลี่ยนของฮีโร่ตัวนั้นและชูพลังมันขึ้นมาครับผมเรียบร้อยสุดท้ายก็ได้ไปแค่2ป้อมครับสำหรับ VG ในช่วง15นาทีแรกครับถือว่าช้านะสำหรับไลน์อัพชุดนี้มีทั้งดักก็ไนท์มีทั้งจากิโร่ฮะเจอเบรกเกมฮะจากมาเนสกี้ฮะที่สลับกันแชร์เลเวลนั่นแหละส่วนเรเซอร์ครับมาเป็น AG 15หน่วยครับสำหรับทาเลนท์ที่เลือกครับผมและตอนนี้ก็คงจะไม่ทำเกมแล้วแล้วก็ฟาร์มรอ BKB ไปเลยฮะทีมจีหลายๆทีมจะชอบประมาณว่ารอไอเทมชิ้นสำคัญแล้วค่อยออกไปเดินเกมเอ๊ะวันนั้นเราพากันใช่หรือเปล่าครับไอเกมที่โคตรอภิมหายาวยาวนานทีมจีนเจอจีนข้างล่างมาครับโอเคครับอ่ะควีนเปิดเข้ามาตรงนี้ครับแต่ว่ามาแล้วฮะบิงจากทางด้านมูชิมาเสิร์ฟตายทันทีครับเป็นเรียแต่ด้านหลังกำลังมาเลยครับโอ้โหเรเซอร์ใจคอไม่ดีครับตอนนี้เฟเชอร์มาบล็อกไว้ก่อนครับพาพาราซีติดอยู่ด้านในก็พร้อมกับโดนเวฟดิสคอร์ดเข้ามาเฟมิเลียสตันเข้ามา1จังหวะตอนนี้ไทนี่โยนเข้ามา1เซตแล้วเวฟเข้าหน้ามาแล้วโหแล้วแบบเบิ้ลเมสเข้ามานะครับตรงนี้ค่อนข้างนวลเนียทีเดียวครับและเปิดเบสแลมเข้ามาไล่ยิงอีก1จังหวะครับตอนนี้ครับยืนแทงป๊อปไปก่อนแล้วบอลสไตล์ไป2ตัวคอนเซ็ตคราวเข้ามาที่ออริตอนนี้นะครับโอ้โหด้านหลังก็แวกคุ้มเข้ามาครับและต้องรีบหนีครับส่วนทางด้านมูชิต้องวิ่งออกมาแล้วจบบีบีไปด้านขวาและเสือก็พยายามจะไล่ตามตอนนี้ครับตามมาแต่ก็เทล1ดอกไม่รู้จะช่วยยังไงนะครับเตะทิ้งออกไปแต่ว่าน่าจะต้องตายครับรอบนี้มูชิฮะควีนถอยแล้วครับรู้แล้วว่าทำอะไรไม่มากกว่านี้ไม่ได้ฮะแล้วควีนออฟเพนจะขึ้นลิงเคนสเฟียร์ครับเอามาบล็อกในส่วนของดราก้อนเทลนั่นเองฮะโอ้โหแต่ว่าเมื่อกี้นี่ฮะพาพาราซี่ก็ยังคงมีความถึกอยู่เหมือนกันนะเรียกว่ายังไม่ได้เคลียร์ง่ายๆครับกลายเป็น VC ครับได้กำไรไปในรอบนี้เนี่ยครับผมงงมากเลยฮะพี่ใช้เนโครโนมิคอนบั๊กแน่นอนเจ้าตัวก็ไม่มีนะเหมือนมันจะไปนับไอเทมเป็นทรีแกปหรืออะไรสักอย่างหนึ่งผมไม่ชัวร์กันว่ามันบั๊กกันแหละนะครับผมในขณะที่เพื่อนๆไฟกันครับสามไม้กำลังฟาร์มขึ้นเป็นไมดัสอยู่นะฮะใช่ครับแล้วเขายังไม่อัพทาเลนเลเวล10นะครับตอนนี้กลายเป็นว่าไฟเมื่อกี้นี่ไปเทรดมาไม่คุ้มเท่าไหร่นะมาเนสกี้โดนดึงเงินกลับมาฮะนะและอย่างเมื่อกี้อ่ะทางตัวของไอ้ดาร์ควิโลเขาตัดสินใจได้ใช้เบสแลมนะในการที่จะพยายามจะรีดดาเมจตรงนั้นนะครับแต่ผมมองว่าสถานการณ์ได้เปรียบเผื่อใครไม่รู้นะคือถ้าใช้เบสแลมอยู่จะใช้เทโลไลซ์ไม่ได้แล้วคือมันต้องตัดสินใจต้องเลือกอย่างใดอย่างหนึ่งใช่แต่ถ้าผลของสกิลนั้นหมดก็ใช้ต่อได้อยู่ดีฮะใช่ครับผมเรียกว่าใช้พร้อมกันไม่ได้เลยแต่โอกาสจะหมดนะฮะก็ใช้เวลาพอสมควรอยู่เหมือนกันแล้วมันไปสู้ในป้อมด้วยฮะเป็นโซนที่ VG สามารถวาร์ปมาเติมได้เรื่อยๆนำอยู่แค่ 1,000 โกครับแล้วมูชิเหมือนอยากจะลองทำเกมแต่ดูสิครับพลังแห่งการทำเกมครับกับคนฟาร์มฮะคนฟาร์มเลเวล13แล้วนะฮะคนทำเกมยังเลเวล12อยู่เลยฮะแต่มาเนสกี้ฮะ
ได้ไมดัสแล้วครับสำหรับตัวของ3ไม้ฉะนั้นเขาจะไปยื้อรอนานๆก็ได้แล้วโอ้โหแล้วเดอะดายสแกนครับและเจอด้วยฮะโอ้สแกนเจอสโมกฮะน่าจะเห็นสโมกผ่านแถวๆนี้ครับแล้วก็เลยเดาว่าศัตรูน่าจะเดินผ่านตรงกลางครับก็เลยมีการแกนเช็คดูฮะใช่ฮะแล้วก็รู้แล้วแน่นอนครับว่าจะวิ่งขึ้นมาหา3ไม้ทางด้านบนครับผม3ไม้ก็แอบไปเป็นที่เรียบร้อยฮะค่ายากอยู่นะสำหรับตัวของไวเซตเนี่ยเพราะกว่าจะปลดบาเรียแต่ละชั้นลงได้ก็ต้องใช้เวลาสักนิดนึงฮะไทนี่จะออกต่อเป็นยาฉะขึ้นน่าจะเป็นแมนต้าสไตล์นะฮะหรือจะเป็นแซงยาฉะก็ได้ฮะแล้วแต่สไตล์ของคนเลยแต่ว่าถ้าเป็นแมนต้าสไตล์ก็จะช่วยรีดดาเมจได้เร็วกว่านะฮะรวมถึงการล้างสถานที่ปกติด้วยตอนนี้ VG ครับดราก้อนไนท์มีอันติแล้วครับส่วนจากิโร่ก็ลิควิดไฟนำโอ้โหแบบชัดเจนน่ะว่าเป้าหมายคือจะดันฮะโอในขณะที่เมเนสกี้ครับมาแคมป์กันด้านล่างบ่อยมากทีเดียวครับด้านบนก็ไม่สนใจครับ VC ตัดสินใจแล้วชัดเจนครับว่าจะขึ้นมาเอาป้อมทางด้านบนครับมีการกดฟอร์ติฟายไปแล้วฮะจากเมเนสกี้ตรงนี้แจ๊บโดนจับอยู่ครับผมพยายามอยากจะเอาแฟมิเดตไปช่วยครับแต่ต้องปล่อยครับผมมีการโยกมาตรงกลางครับผมส่วนด้านล่างครับทางมูชิพยายามจะเหลาป้อมอยู่ครับผมมีการ TP ขึ้นไปครับทางด้านบนก็เพื่อไปยื้อครับน่ะเป็นตัวของนานะครับผมต่างคนต่างพยายามจะล่อนะฮะให้ต่างฝ่ายต้องกลับมาครับแต่จริงๆแล้วถ้าถามว่าพลังดันเนี่ยตอนที่ดราก้อนไนท์เขาเปิดอันติอยู่เนี่ยต้องให้ VG นะ VG เร็วกว่าฮะไทนี่มันจะเร็วเฉพาะตอนที่มีต้นไม้ฮะแต่ต่างฝ่ายต่างไม่ยอมอ่ะคือแบบเฮ้ยถึงแม้ว่าเมเนสกี้รู้ว่าไลน์อัพตัวเองอ่ะเสียเปรียบเรื่องดาเมจในการรีดป้อมครับแต่อ้าวถ้ากลับก็ยอมแพ้ดิเฮ้ยเราจะเล่นตามเกมเขาไม่ได้เขาต้องเล่นตามเกมเราฮะต่างคนเลยกลับกันไม่หมดนะแล้วก็วาร์ปกันแค่แบบคน2คนพยายามจะดึงชงกันไปดึงชงกันมาฮะสุดท้ายก็มาดูผลนะได้ไปประมาณครึ่งป้อมนะฮะแต่ VG คุ้มกว่าฮะ VG ได้ไปเกินครึ่งฮะดาร์คเซียเป็นทาเลนต์หลบหลีก 12% ฮะแล้วป้อมบนที่ยังไม่แตกเลยนะใช่ฮะด้านบนครับโอมาแล้วฮะทางด้านตัวของนานะครับโอ้จัด Discord ไป1เซตครับวิ่งไล่เลยครับแล้วมีเฮสด้วยครับผมกะเอาให้ตายครับตอนนี้วิ่งไล่ออโต้แอคแท็กรัวๆครับผมยัดวอลใส่หน้าเลยครับแล้วมีคน TP มาเป็นตัวของทางด้านแซนคิงเอ็กโคสแลมเข้ามาจังหวะนี้แล้วเฟชเชอร์เข้ามาครับผมโอ้โหโดนทันทีคารูครับอ้าวนี่ก็ติดด้านในครับแจ๊บบอกว่าโอ้ยติดแฟมิเลียโอ้ยแล้วโดนอีลูตีเอ้ามาสร้างอีลูกันไปมาวันเดอะเฮลเอ้าเดี๋ยวไงครับแฟมิเลียเข้ามา2ตัวครับผมโอ้โหอีลุงตรงดังหาจังหวะเวฟอยู่ไม่รู้จะยังไงครับไม่เอาแล้วครับผมรู้สึกว่าถอยดีกว่าคือจับติดแฟมิเลีย3ไม้ครับมันสโตนฟอร์มอยู่ฮะเลยขยับไม่ได้ฮะพี่ใหญ่ทำแบบนี้ได้ไงเนี่ยแต่ถ้าว่ากันตามโพซิชันก็โอเคโพซิชัน4แรกกับโพซิชัน3ฮะออฟเลนแรกซับ4ฮะก็คุ้มอยู่ฮะแต่มันไม่ใช่เรื่องที่น่าจะต้องไปตายฮะแต่มันโดนบล็อกครับผมน้ำตาจะไหลอ่ะสกอร์ยัง13ต่อ17ครับผมการเงินก็ห่างกันแค่ 1,000 ฮะดูการเงินสักเล็กน้อยครับการเงินห่าง 1,000 XP ห่าง 3,000 นะครับเป็นเมเนสกี้ที่นำอยู่แต่นำแค่เพียงเล็กน้อยครับและเรเซอร์มาแล้วนี่ฮะรอคอยมานานครับเขาไม่ทำอะไรเลยนะเขาฟาร์มอย่างเดียวครับเพื่อรอชิ้นนี้ครับตามสไตล์ทีมจีนต้องมีไอเทมใหญ่ๆชิ้นนึงแล้วค่อยไปไฟครับและเฮ้ยเฮ้ยเห็นหรือเปล่าเอ่ยเห็นเปล่าเหมือนอยู่ในฟ็อกพอดีป่ะผมว่าเมื่อกี้อยู่ก่อนต้นไม้มั้ยแต่ถ้าไม่สังเกตดีๆอ๋อเจอตัวแล้วครับนั่นแหละครับชาโดเรียมาแต่ว่าโดนไอซ์พาดจับมาอย่างนี้ฮะเทอร์ไลซ์มาแล้วทีพีหนีแล้วอย่าบอกว่ารอดเลยครับสวยฮะนิดเดียวครับเทอร์ไลซ์อีกแล้วครับผมการตัดสินใจของนินจาบุกี้เมื่อกี้คือเขาเล็งเทอร์ไลซ์ตัวดราก้อนไนท์เป็นหลักครับเพราะว่าซัพพอร์ต2คนที่เหลือจ่ายสกิลหยุดไปแล้วดราก้อนไนท์คนเดียวที่ยังไม่จ่ายสกิลหยุดถ้าหยุดดราก้อนไนท์ได้ก็คือจบเข้าถอยได้ฮะโอ้โหฮะอีกแล้วครับผมนี่คือเป็นการจ่ายสกิลที่ถูกเป้าหมายฮะเลยทำให้ตัวเองรอดกลับไปได้ฮะแล้วด้านบนได้ป้อมเลยครับเป็นสเปซเครียดไปเลยฮะได้ป้อมแถมศัตรูมาเสียเวลากับซับ5แค่ตัวเดียวฮะเปิดตรงกลางครับมาซัดออริแล้วก็ผมโดนไป1เซตแล้วมีดับเบิ้ลดาเมจด้วยนะลงทุกอย่างอย่างนี้ครับออริจะเหลืออะไรครับตายแน่นอนฮะโอ้สตันฮะดาร์กก็ไนท์เยอะมากดาร์กก็ไนท์ก็ล้มครับผมแล้วดาร์กก็ไนท์ก็ยังไม่ทำอะไรเหมือนกันครับเพราะรออะไร BKB เหมือนกันครับโอ้โหคือต้องรอ BKB จนกว่าจะโถมไฟได้แต่ว่าเมเนสกี้จะอาศัยช่วงเวลานี้แหละที่ VC ยังไม่มี BKB ในการโถมเกมให้หนักครับผมถ้ามองในมุมมองของ VG ทางเลือกนี้อาจจะเป็นทางเลือกที่ถูกต้องก็ได้นะครับคือเขาเล่นสไตล์จีนเนี่ยเขาไม่เสี่ยงเขาเล่นเซฟเอาชัว
เขารู้ว่าตอนนี้ทีมเขาเสียเปรียบแล้วไม่สามารถเรียกความได้เปรียบได้ฉะนั้นเราต้องรออะไรสักอย่างนึงที่มันจะเอาไปตอบโต้ศัตรูได้นั่นก็คือ BKB ฮะและอีลูครับจัดเต็มครับผมไม่ใช่ตัวจริงนะจ๊ะนายจ๋าโอ้เสียไอซ์เดอะสตอร์มก็มาครับและแบล็คเบสก็มา1จังหวะครับยังเอเลเว่นติดอยู่ด้านในยังหาจังหวะอยู่ครับไม่รีบร้อนในการเข้าของสลับเบเนสกี้ครับค่อยๆนวดป้อมกันมาดาเซียเยินไถหน้าเข้ามาครับหาจังหวะแวะคุ้มครับผมแต่ว่าก็ยังไม่ตัดสินใจที่จะเข้าไปครับถอยมาเรียบร้อยครับสลับเบเนสกี้ไทนี่เลือกเป็นแซงยาฉาครับผมด้วยเทมกันสักเล็กน้อยครับตอนนี้สำหรับ VG ก็คงจะรอหลักๆเป็นตัวของ BKB Dark Knight นั่นแหละซึ่งน่าจะอีกสักพักใหญ่ๆเลยนะฮะดาร์คเซียตอนนี้ได้เมคานิซึมแล้วครับมาช่วยเสริมพลังในการไฟมากขึ้นแต่เน็ตเวิร์สตอนนี้ฉีกขึ้นไปทางด้านของเมเนสกี้แล้วฮะครับผมอีกครั้งหนึ่งฮะแล้วไวเซจ3ไม้นี่ออกเมคานิซึมให้ด้วยนะฮะมาเอามาช่วยเหลือทีมนะฮะเพราะว่าปกติมันจะมีเมตาสมัยก่อนเมตาหนึ่งที่ออฟเลนจะนิยมออกเมคานิซึมกันถ้าเราจำมาได้อย่างพวก Bristle Back อะไรเงี้ยเพราะว่ามานามันเหลือเยอะอย่างน้อยเอามานาไปช่วยเหลือทีมสักส่วนหนึ่งก็ยังดีอะบางคนอาจจะมองว่าฮีโร่ตัวนี้จะมีมานาพอกดฮิลเหรออะไรเงี้ยนะมีคนรีพอร์ตมาครับผมว่า EG แพ้ Pain Gaming ฮะเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ย Pain นี่เขาชนะ OG มาด้วยนะเออทำเป็นเล่นไปนะผมนี่ช็อกเลยชนะ OG อ่ะเมื่อกี้เรื่องส่วน EG กับ Pain ใช่มั้ยถ้าผมจำไม่ผิดนะครับผม CLL ดิเออนะ CLL ดิก็ว่าตายละนะละด้านบนครับออริครับโอ้โหว้าไปโอ้โหสตันเยอะขนาดนี้โอ้โหเอโคข้างหลังไปด้วยครับจะเอา2ตัวนะครับเราทีพีหนีครับปึ๊บก็มาอุ้ยนิดหน่อยฮะช้าไปนิดนึงครับแต่เมื่อกี้ดาร์กไนท์ก็พยายามได้ดีแล้วนะครับเขาเลือกสตันเป็นเอิร์ธเชคเกอร์นะครับเพราะว่าเป็นตัวที่หยุดวาร์ปเขาได้แต่ว่ามูชิตามมาอาวาลันเสริมให้ด้วยฮะปิดงานไปได้ครับและ13ต่อ9ครับทั้งเรเซอร์ทั้งดาร์กไนท์ครับเป็นฮีโร่ที่ DPS ต่ำทั้งคู่เลยฮะใช่ครับผมกำลังเจอปัญหาใหญ่ๆครับฝั่งนู้นเป็นแครี่ได้ทุกตัวในช่วงเลทเกมครับนะฉะนั้นเมเนสกี้บอกว่าแบ่งพื้นที่ฟาร์มกันไปเรื่อยๆแล้วก็ฟาร์มกันไปเลทเกม5คอชนะอยู่แล้วครับโอ้เมื่อกี้เดี๋ยวอย่างที่บอกฮะแก้ไขเรื่องข้อมูลเล็กน้อยนะฮะก็คือทางตัวของนะ CLL ครับชนะ EG มาเอาจริงในโพยที่ผมพรีดิกว่าทำไม CLL ถึงชนะ EG เพราะผมคิดว่าการสลับตำแหน่งแล้วการที่ปรับเปลี่ยนผู้เล่นครั้งใหญ่นั่นแหละEG จะต้องฟอร์มตกหนักแน่นอนผมก็เลยใช้ความคิดเห็นส่วนตัวมองว่า CLL น่าจะชนะ EG ในตอนนี้ได้ในตอนที่ EG เหมือนเพิ่งตั้งไข่ใหม่ครับยังไม่พร้อมฮะและสามไม้ก็ยังคงเอนจอยกับการฟาร์มนะครับทาเลนต์มาเป็นแคสเรนท์2125กับโซลซัมชั่น2ทาร์เก็ตครับเป็นทาเลนต์ที่แบบรีดดาเมจมหาศาลมากเลยนะนะครับไม่ใช่หลังบ้านหรอกครับผมนี่เองนะฮะเช็คสติครับผมบอกตรงว่าผมมึนมากครับผมเปลี่ยนทำโซนนะฮะแต่มันไม่ใช่ข้ออ้างครับขออภัยในการพากไม่ค่อยดีเลยนะเกมนี้ดูแปลกๆครับแลนเอ็มเข้ามาตรงนี้ครับโดนนี่ครับโอ้แล้วติดลินเคนครับผมโอ้โหแต่มีไอซ์ฟาดเข้ามาแล้วนานๆจะตายเองหรือเปล่าก็เปิดบีเคบีไล่ฟาดครับผมแต่เขายังไม่ตายครับโอ้แล้วโดนเบิร์นเข้ามามูชิตามเข้ามาแต่เขาไม่บีเคบีโอ้โหมาควบพายถังป่าวิ่งก็ไปเลยฮะช็อตไฟครั้งนี้ครับยกเครดิตให้เฟนเรียเลยครับไม่ว่าจะเป็นไอซ์ผ่านหรือสกิลอย่างไมโครไฟเมื่อกี้ฮะที่เปิดป่าแล้วก็ปิดดาเมจไปฮะคือถ้าไม่ได้ไอซ์ผ่านช็อตเมื่อกี้เขาจะฆ่าควีนไม่ได้ฮะไอซ์ผ่านเป็นสกิลที่สตันได้ดีนะฮะแต่ว่ามันจะต้องมีลีลาสักเล็กน้อยครับแล้วควีนเลือกเป็นเมลสตรอมครับเอามาดันด้วยฮะเดี๋ยวจะเล่นคู่กับทาเลนต์ 30% สเปลไลท์สติลก็ได้นะครับซึ่งส่วนมากจะนิยมเล่นกันมาเล่นเบียนบิลคู่เอามาดันด้วยแล้วก็เอามาช็อตเนี่ยฮะดักก็ไนท์ด้วยครับผมตอนนี้ฮะคือมันก็เป็นบิลที่ดีนะในการตอบโต้ตัวของดักก็ไนท์นะครับเกาะเยอะก็เอาเนี่ยฮะเมลสตอมยิงช็อตไปครับผมและด้านล่างครับจัดมา1เซตเตะเข้าปั้มแล้วเป็นเรียตอนนี้ครับโอ้ครับอีพีเซนเตอร์จากด้านหลังแต่ว่าดาเมจครับอยู่ตรงไหนครับมันมีคนเดียวครับผมโดนเคิร์สคราวเข้ามาตายแน่นอนครับแลนเอมตายคู่เฉยเลยฮะโอ้ยังไงฮะเนี่ยจากิโร่หลุดโพสิชันครับแต่ว่าเมื่อกี้แลนเอ็มอุ้ยแล้วด้านบนครับพาราซี่ครับโอ้โหเกือบตายครับแจ็คปิดดาเมจไม่ได้ครับจะหันก็ไปสู้ครับแต่ว่ามีการล้อหลอกด้วยโทเทมพยายามจะวิ่งไปครับสลับแจ็คครับแต่ว่านี่ครับโอ้ไอ้เม็ดน่าดีน่าดีดวงไม่เข้าข้างเลยฮะแล้วเมื่อกี้เกือบจะโดนแจ็คโซโล่คิวด้วยนะแล้วแจ็ค
เบิร์น BKB ไปได้ด้วยฮะถือว่าคุ้มเลยฮะคุ้มทุกทางฮะถึงจะฆ่าไม่ได้แต่ถ้าทำให้ตัวเซมิแครี่ฝั่งตรงข้ามเสีย BKB ไปได้ก็ถือว่าคุ้มแล้วแล้วไทนี่ได้ BKB แล้วนะครับไอช็อตเมื่อกี้ที่ผมบอกคือจากิโร่เขาหลุดโพสิชันไปแล้วถ้าเขาโดนคอมโบก็คือเขาตายแต่แซนคิงอะครับถ้าเราคำนวณดาเมจอีพิเซนเตอร์เราก็น่าจะพอคาดได้แล้วว่ามันไม่มีทางฆ่าไทนี่ได้แน่นอนอะใช่ครับเหมือนเข้าไปแบบมีส่วนร่วมเข้าไปเล็กๆน้อยๆอะแต่ว่ามันทำอะไรไม่ได้เลยฮะจากประวัติของทีม VG นะฮะคนที่โดนด่ามากสุดจะเป็น11นะครับแต่ระดับตำนานอย่างแลนเอ็มนี่ก็โดนด่ามาแล้วรอบนึงเหมือนกันนะฮะชาวเน็ตจีนเนี่ยแหละยิ่งช่วงหลัง VG ฟอร์มขึ้นๆแบบนี้แล้วอยู่ดีมาแพ้มาเนสกี้ที่ฟอร์มตกไปนานนี่อาจจะมีปัญหาได้ฮะโดนด่าที่คุณบอกใช่ไหมเป็นหนึ่งในทีมที่โดนแชทด่าบ่อยที่สุดแต่ผมจะแซวเขาง่ายๆครับคือเขาไม่ได้เล่นเพื่อเงินรางวัลเขาไม่เล่นเพื่อพอยต์เขาไม่ได้เล่นเพื่ออะไรทั้งสิ้นครับเขาเล่นเพื่อให้ตัวเองวันนี้รอดจากการโดนด่าครับเห็นได้ข่าวว่าที่จีนี่ค่อนข้างกระแสกดดันด่ายันยันครอบครัวฮะด่ายันครอบครัวอีเลเว่นเนี่ยโคตรโหดฮะเป็นที่โจดจันกันมากๆช่วงนั้นโอ้ละตรงนี้ครับผมมีแฟมิเลียมายืนโคโคครับเรื่องเงินตอนนี้นี่นะคู่ๆขี้ๆกันอยู่ครับโอ้แล้วดักกันไนครับบิงเข้ามาในโรชานแบบน่ากลัวทีเดียวครับแต่ถ้าปล่อยไปในระยะแบบนี้คือเมเนสกี้จะเงินจะเด้งขึ้นไปเรื่อยๆครับ1เลยคือเขามีไมดาส2ฮีโร่ของฝั่งเขาเป็นฮีโร่ที่ฟาร์มครีปได้ดีกว่าเขามีเวฟเคลียร์เยอะจากไทนี่แล้วก็ควีนออฟเพนครับผมคราวนี้ VG ซึ่ง2ตัวเนี้ยฟาร์มห่วยทั้งคู่คือฟาร์มสู้ตัวคอมเมเนสกี้ไม่ได้รอครับโอ้โหแบบเบิร์ดเมสเข้ามาบอกยังไงกด4 BKB อ่ะกดบอกให้กดโอ้โหกดมาแล้วตรงนี้สไลด์เข้ามาครับอ้าวยัดยังอลิเวนวิ่งออกไปครับอยู่ๆก็คิดถึงบ้านทิ้งแลนด์เอฟไว้กลางทางโอ้โนนะจะเข้าไปเปิดเพื่อนบอกว่าอยู่ๆก็โฮมซิกครับผมอยากกลับบ้านโดนเทอร์ไรส์ครับเปลี่ยนจากเทอร์ไรส์กลายเป็นทอร์ราดได้ไหมฮะออกไม่ได้คือใจไม่อยากกลับครับผมแต่มันบังคับให้เรากลับโอ้แล้วมีเหรียญจอกกรอครับเอาโรชานได้เร็วอีกครับแต่ VG จะเล่นเสี่ยงแล้วครับ4ต่อ5ฮะโอ้และตรงนี้ครับอยากเสี่ยงดูครับตรงนี้ก็เปิด BKB มาไอซ์ฟาดปากกาไฟเข้าไป2ตัวตรงนี้ยังดูสวยอยู่ยังไงครับทางด้านตัวของ3ไอซ์กับฟอร์สตาร์วิ่งหนีโดนเรเซอร์จากเคียงไปด้านหลังเอ็กโคสแลมมาจัดใส่หน้าออริดาซอนอีกเวฟเข้ามายังไม่ตายมีการกดสติ๊กแบนและเป็นดับเบิลคิวบูชีตามเข้ามาดาเมจยังได้อยู่จัดการตัวของดักกันไนไปแหวกคุ้มเข้ามาแต่ยังบลิงหนีไปได้ทันด้านหลังเปิดตัวของเบสแลมเข้ามาดาเมจจากเรเซอร์หนักมากเป็นทริปเปิลคิวของป๊อปปาราซี่และเป็นการโยนไปแบบไม่สมยอมยังอีเลนบอกว่าอยากโยนก็โยนไปและแต่ว่าเป็นไฟ4ที่ไม่ธรรมดาครับเจอพลัง AOE ของจาคิโร่เข้าไปไปเล่นเสี่ยงมากเลยนะครับจำนวนคนน้อยกว่าซึ่งตามสไตล์ทีมจีนเขาจะไม่ทำแบบนี้ถ้าคุณจำกันได้ทีมจีนเขาจะทำไงครับต้องรอเพื่อน5คนแล้วไม่สนใจนะนี่คือไม่แคร์เลยฮะเดี๋ยวดูรีแคปได้ไหมทันไหมเลฟรีไม่ทันแล้วไม่ทันแล้วคือต้องบอกว่าเมื่อกี้คีย์ไฟเหมือนเดิมครับจาคิโร่ครับไอซ์พาดไมโครไฟครับยกเครดิตให้เฟรียหมดเลยฮะเป็นคนที่ทำให้ไฟท์4เมื่อกี้ได้เปรียบขึ้นมาฮะเพราะมันเป็นทางแคบด้วยละมั้งคือนินจาบูกี้อ่ะเขาวางแบมเบอร์เมสตรงนี้ถือว่าดีแล้วเพื่อขัดขวางไม่ให้เดินลงมาได้แต่จากิโร่สกิลสวยมากครับไปอีกหนึ่งระดับฮะของการเล่นครับผมโอ้โหฮะเป็นการเล่นซึ่งไร้หลักการครับผมเดินก็ไปแบบเนี่ยไม่มีอะไรจะเสียละคือเราก็มองว่า LE ของเราสู้ได้แล้วก็พลังของพาพาราซี่ครับพอแจ็คคิโร่สร้างพื้นที่ได้มากพอเพื่อนๆสร้างพื้นที่ได้มากพอพาพาราซี่ก็เล่นสบายขึ้นไปตามนั้นฮะแต่ว่าเวลาเราดูทัวร์จีนล้วนๆมาแล้วมาดูทัวร์ระดับนานาชาติเนี่ยมีสิ่งนึงที่ต้องเปลี่ยนนะครับคือเราจะเห็นทีมจีนหลายๆทีมเนี่ยจะเล่นไม่เหมือนปกติเขาจะเล่นไม่เหมือนจีนเจอจีนเว้ยเขาจะเล่นแบบต้องแปลกใหม่หน่อยต้องสดหน่อยครับผมให้ต่างชาติมันเดาไม่ได้ฮะว่าเราจะแบบไม่เล่นตามเป๊ะเป๊ะเป๊ะสู่จีนเลยขนาดนั้นมันช้าไปครับบางทีแล้วสโมกเข้ามาครับจากทางด้าน VC Gaming ฮะจัดว่าต้องเป็นฝ่ายสวนเกมบ้างครับหรือว่าจะวิ่งเข้าโรชานครับแต่ว่าฝั่งนี้ก็รอเช็คอยู่ตรงนี้นะฮะ VG ไม่มีเหรียญเจาะกรอนะครับแบบนี้เขาจะเอาโรชานช้านะครับฉะนั้นเขาควรจะเรียกไฟกับมาเนสกี้มากกว่าคือให้มาเนสกี้มาไฟโรชานและตรงนี้ครับเจอชะโก้รีแอคชั่นเลยครับโอ้โหการบิ๊กไปทางด้านขวาครับโอ้โหและลงสกิลมากะจะการเข้าของ VC เต็มที่ฮะโอ้แล้วตรงนี้ครับเสียแล้วครับเสียลินเคนตรงนี้สตาร์ทเข้ามา1ต่อครับเฟเชอร์เข้ามา1ทียังไงครับฟอร์สตาร์ค่อยๆชนะแต่โดนหุบกลับมาแล้วบลิงออกไป what
แล้วด้านหลังก็แฟมิเลียยืดได้สวยมากมีบูชิออกมาแต่ก็บลิงออกไปเฮ้ยโอ้โหว้าวเมื่อกี้นินจาบูกี้จ่ายทุกสกิลรวนหมดเลยครับเขาจ่ายเบสแลมฟรีๆได้เมื่อกี้แล้วเทอร์ไลซ์เขาก็พลาดฮะเรียกได้ว่าตอนนี้มาเนสกี้ต้องกลับไปรอคูลดาวน์สกิลก่อนฮะไม่พร้อมไฟฮะเกือบตายแล้วนั่นแหละคุณเพนแต่ต้องบอกว่าดักก้อนไนท์อ่ะคือเวลาเป็นล่ามังกรอ่ะดักก้อนเทลมันมีโปรเจกไทล์นะฮะคือมันจะไม่ได้ปล่อยทันทีครับทำให้มันมีเวลาในการไหวตัวทันนะในการบลิ๊กออกไปนะฮะแต่แลกมากับระยะที่เพิ่มแล้วนะฮะใช่ดักก้อนไนท์จะออกเป็นเฮเวนเฮเบิร์ดครับมาเคาน์เตอร์ไทนี่นะไอเทมชิ้นนี้เป็นไอเทมเคาน์เตอร์ไทนี่ที่คลาสสิกมากๆเลยตั้งแต่สมัย TI 3 TI 4 4หรือ3อ่ะจำไม่ได้แล้วจำได้ว่าตอนนั้นนาวีเดนดีเล่นไทนี่ฝั่งตรงข้ามออกเฮเว่น5คนผัดกันกดทีละอันไทนี่ทำอะไรไม่ได้เลยได้นะไทนี่จะออกต่อไปนะซอคิรัสฮะเบรเซอร์ตอนนี้คือขอแค่ยืนได้นานที่สุดในไฟครับเพราะว่าเขาจะเอาดาเมจของศัตรูเนี่ยมาเป็นของตัวเองแล้วดาเมจ DPS ของศัตรูหายไปเลยนะคนนึงเขาก็จะได้เปรียบขึ้นมาในไฟมากครับและนี่ครับเบรเซอร์ออกเซปเตอร์ครับมาเล่นคู่กับทาเลนนี่ครับทำให้อาร์ฟสตรอมออกถี่ขึ้นนะโอ้แล้วมันเจ็บมากเลยนะเรียกว่าดาเมจที่มีในตัวแบบเหลือๆครับผมแล้วสโมกมาครับอีกครั้งหนึ่งครับจากทาเลนเมเนสกี้ถ้าเมเนสกี้ไฟแพ้ครับสิ่งที่ต้องแลกมาคือบ้านครับบ้านจะแตกเร็วมากๆครับดาร์กไนท์จากกิโร่เบรเซอร์นี่รอแล้วจะขึ้นไปเอาปาปาราซี่ครับผมด้านบนครับกำลังกดชีว่าอย่างบันมือเอาฟามิเลียไปเดินเปิดทางก่อนคลิกกำลังเดินมาชนพอดีครับแต่ว่าเรเซอร์วิ่งไวมากครับผมเรเดียนสแกนสแกนด้วยครับผมรู้แล้วฮะไปเลิกตีครับผมดูวิชั่นของ VG ซะหน่อยครับเขาน่าจะคาดเดาได้ครับว่ามันหายหมดทุกเลนครับมันผิดปกติเงียบเกินไปครับผมแต่ว่าทางมาเนสกี้ตัดสินใจที่จะกลับไปแล้วฮะแล้ว VG จะสโมกสวนหรือเปล่าครับจังหวะนี้ไม่มีสโมกอยู่ในตัวนะต้องรอเคเรียมาส่งครับถ้าจะสโมกฮะนาทีที่34ครับไทนี่มาเก็บอิลูชันรูนกลับไปได้ฮะและดราก้อนไนท์ครับมาเป็นเฮลเวนเฮลเบิร์ตฮะส่งร่างปลอมจากอิลูชันรูนมาเช็คครับก็ยังไม่มีอะไรนะฮะทีมจีนก็ตามปกติครับเขาต้องรอเช็คข้อมูลให้แน่ชัดซะก่อนฮะแต่เจอแล้วครับไวเซตด้วยฮะเจอแล้วครับเทโลไลซ์มาไม่โดนครับผมนะฮะพยายามจะมาช่วย3ไอ้3ไอ้ก็ยังพอถึกอยู่ครับแต่ว่าดูด้านในนานขนาดนี้กับดาเมจของเรเซอร์ครับมันรุนแรงเกินไปครับยังเหนียวอยู่แต่ยังไม่พอครับด้านหลังครับทางมูชิพยายามจะมาจากใส่แซนแต่ก็นั่นแหละฮะยังทำอะไรไม่ได้ครับผมเอาแล้วฮะเป็นวินาทีอันดีงามครับในการพยายามจะโรชานครับแต่ว่ายังคงไม่ง่ายครับผมควีนดันอยู่ด้านบนครับผมแล้วก็ไปแล้วแล้วก็นี่ฮะเขาไม่มีพวกไอเทมที่จะลดเกราะโรชานได้ครับนั่นหมายความว่าถ้าเขาจะสู้ด้วยดาเมจปกติแล้วตีโรชานเขาจะใช้เวลานานมากๆเมื่อเทียบกับฝั่งนู้นเนี่ยเจมตอนนี้อยู่กับดาร์คเซียนะฮะแล้วเมื่อกี้สำคัญเลยคือไวเซตหลุดโพซิชันมาครับแล้วดราก้อนไนท์กับเรเซอร์นี่ BKB คู่ไปจัดการเลยคือคุ้มเลยฮะได้ตัวคอมา1ตัวฮะอ้าวเราบิ๊กอุ๊ยๆอ้าวๆบิ๊กเซปชั่นเอ้ายังไงโอ้โหจุกเข้ามาตรงนี้ครับยัดเวลมาแต่จะเป็นฝ่ายที่โดนเลยหรือเปล่าครับแจ๊บกำลังตามมาแล้วมีคลิปอย่างนี้เอ็กโคสแลมเข้ามาเต็มๆเฟเชอร์มาแล้วซอนิกเวฟลุมใส่หน้าออริครับแต่แวคุ้มไว้ก่อนยัดดาเมจใส่ออริไว้แล้วมีสกัดการยัดคลิปครับจากยังเอลวินยังไงครับวิ่งหนีออกมาพยายามจะจู้ครับแต่ยากครับผมเรียบร้อยฮะเขาบลิงก์สลับไปครับเพื่อจะเอาวาร์ปกลับมาวาร์ปครับผมไม่งั้นเขาจะบลิงก์อีกสเต็ปนึงแล้วก็วาร์ปได้แล้วนะแต่เขารีบเปลี่ยนนะเขากะว่าเนี่ยจะได้เวลาวาร์ปหนีแล้วแต่เพิ่งจะสลับกลับครับสลับกลับไม่ทันแล้วโอ้โหแล้วตัดสินใจครับมาวิ่งเข้าโรชานครับสำหรับทางด้านมาเนสกี้ครับผมเสียไป2คนครับนั่นหมายความว่านี่เป็นเวลาที่ดีในการเอาโรชานครับ5ต่อ3ครับรอบนี้จากกิโร่ตายอยู่ด้วยครับไม่มีคนโซนสกิลเข้ามาในปุ่มหลุมโรชานได้ครับเปิดเบสแลมเอาเลยฮะและกว่าดาร์กไนท์จะเกิดครับ40วินาทีอีซี่โรชานฟอร์เมเนสกี้ฮะวางหนี้ด้วยครับเอาชัวร์ 100% นะสวยงามมากครับโอ้โหแล้วด้วยการที่ว่าเสียดาร์กไนท์ไป1คนมีปัญหากับเกมทันทีครับเกมของมาเนสกี้กลับมาได้เปรียบครับผมดาวิโลตัดสินใจจะซื้อต่อเป็นสปริตวาเซลฮะเอามาลดฮิลฮะแล้วเรเซอร์ได้เซปเตอร์แล้วฮะจะขึ้นต่อเป็นออคเทรีนคอร์เหรอ
ไม่ค่อยได้เห็นเรเซอร์ออก OC เท่าไหร่นะส่วนมากผมจะเห็นเป็นแบบรีเฟรชเชอร์ไปเลยอะไรเงี้ยครับผมจับได้ไปปาปาราซี่โอ้ BKB มาก่อนครับปาปาราซี่ครับโอ้โหแต่ว่าด้านในมี EP Center เข้ามาพยายามจะยำใหญ่ตรงนี้ครับแต่ปาปาราซี่ต้องหนีแล้วทิ้งแลนด์เอ็มไว้กลางทางกับฟอสตาร์หลบมา TP หนีตรงนี้ดาเมจมาแรงเกินไปครับตายทันทีที่ก็โอเวอร์คิวฮะจ่ายเทอร์ไรส์ด้วยฮะกะเอาชัวร์ครับว่าเออเขาหนีไม่ได้แน่นอนครับได้แซนคิงไปครับแล้วก็เบิร์นเวลา BKB ไปอีก1วิครับตอนนี้ BKB ของปาปาราซี่เหลือ6วิแล้วนะฮะโอ้และเรเซอร์เนี่ยมันก็นะ BKB เหลือลงมาจะ5วิแล้วนะฮะเวลาในการเก่งก็จะน้อยลงใช่ครับตอนนี้ Mineski ก็ขอแค่เบิร์น BKB ได้ครับก็ถือว่าคุ้มแล้วไม่จำเป็นต้องฆ่าสามไม้เลเวล20ครับอัพทาเลนต์เป็นเพิ่มมูฟสปีดให้เฟมิเลียครับอีก80หน่วยฮะลาไทนี่เกราะ32หน่วยกับเลือด 3,300 ครับเรียกได้ว่าถ้าเรเซอร์ตายคนแรกในไฟครับดาเมจ VG จะเหงาทันทีครับโหหยาบเลยฮะตอนนี้ครับพยายามคุมเกมอย่างหนักครับเงินดีดขึ้นมาอีก 3,000 ครับกลายเป็น 9,000 นะไลน์อัพ VG นี่ยืนให้นานที่สุดเท่าที่จะนานได้ฮะถ้าควีนออกต่อเป็นแบบพวกบลอดทอนอะไรอย่างนี้ก็ละลายแทงได้ไม่ยากเลยนะครับใช่ครับเจ็บมากนะฮะสำคัญคือไอ้2แทงเนี่ยฮะดักก็ไหนจะออกต่อเป็นมิโยเนียครับส่วนเรเซอร์จะเป็นฮาร์ดออฟเทอรัสครับเพื่อมายืนในไฟให้ได้ฮะดาเมจพื้นฐานเขามีแค่150นะฮะถ้าเขายืนได้ไม่นานพอทาเลนต์เลเวล15ที่อัพมาตัวของสตาติกลิงค์บวกดาเมจเพิ่มเนี่ยก็จะศูนย์เปล่าไปหมดเลยฮะก็ว่ากันไปแล้วกลับไปดันกันตามเดิมครับผมตอนนี้ฮะทางมาเนสกี้ก็เรียกว่ายังหาจังหวะที่ดีฮะในการเข้าไปให้เหมาะสมที่สุดครับผมและไทยนี่ BKB เหลือกี่วิครับ9วิคู่นะเป็นควีนกับไทยนี่ตอนนี้ BKB 9วิส่วนวิเศษจะออกต่อเป็นโซลาร์เครสฮะสุดท้ายมาเนสกี้ก็บอกว่าเราเนี่ยมีพลังในการผลิตเงินที่มากกว่าพวกนายเรามีเทคโนโลยีการฟาร์มที่สูงกว่าฉะนั้นถ้า VG จะเล่นในระยะยาวไปเรื่อยๆครับกราฟมันก็จะปักหัวลงไปเรื่อยๆเหมือนกันฮะครับแต่ก็ยังมีโอกาสชนะอยู่นะครับสำหรับ VG คือถ้าเกิดไฟชนะขึ้นมาสิ่งที่ได้เลยคือป้อมแน่นอนเขาดันป้อมได้ไวมากๆฮะสำหรับไลน์อัพที่แบบว่าเด่นเรื่องการพุช 2-3 ตัวแบบเนี้ยต่อให้เงินตาม 20,000 แต่ถ้ามันไฟชนะขึ้นมาไฟใหญ่ก็คือได้ป้อมยันถึงบาร์แรกเลยฮะมาเนสกี้สโมกมาครับแล้วมีการสแกนซ้ำเช็คด้วยฮะให้ชัดเจนครับว่า VG ไม่อยู่บริเวณนี้นะฮะแล้วก็ปักวอร์ดคุมไฮกราวบริเวณนี้ไว้ครับเป็นทางที่จะเดินไปโรชานนะและ VG เห็นพาร์ทวอร์ดเข้ามาก่อนแล้วจะเปิดไฟก่อนแต่ว่าแจ็ปยังไหวตัวทันจังหวะนี้ฮะโอ้แล้วเปิด BKB เหงาเลยครับโอ้โหแล้วก็ไหนเสีย BKB ฟรีเลยครับผมโอ้โหฮะแจ็ปไหวตัวฮะเขาไม่คิดครับว่าศัตรูจะอยู่กันเยอะครับเขาเห็นแค่ผ่านวอร์ดของตัวเองครับแต่จริงๆแล้วโอ้โหตรงนี้ยังอีกเยอะเลยฮะเนี่ยวอร์ดของเขามีแค่บริเวณตรงนี้ฮะเขาเห็นว่าเอ้ยเอิร์ธเชคเกอร์อยู่เขาก็เลยโดดขึ้นไปเลยฮะเนี่ยสุดท้ายเวเนสกี้แบบเล่นไปเรื่อยๆเดี๋ยวก็ชนะเลดเกมรออยู่รอไปอ้าวนี่ครับสโมกสวนด้วยครับผมโอ้แล้วควีนมาครับเลือกเป็นสครีมอเพนติดสถานะเฟียครับเรียกได้ว่ายิ่งทำให้เรเซอร์กับดราก้อนไนท์เล่นยากขึ้นอีกแล้วสมองมาครับมาครับจัดใส่ตัวของควีนก่อนเลยครับตรงนี้ก็เปิด BKB กันมาครับฝั่งละตัวครับโอ้ยติดทะเลไลท์ไป2ตัวแล้วมูนครับโดนดาเมจไปดักมากหรือนานาครับต้องบลิ้งออกไปก่อนครับและ BKB หมดแล้วครับมีคนโดนเข้าไปเข้าไปโคสแลมเข้าไป2ตัวจัดทะเลตัวแจ็บกับด้านหลังไทนี่เข้ามา1เซตใส่เต็มๆแล้วแวกขึ้นเข้ามาวอมบอลคัมบอลแต่ว่ายังไม่พอคอนจิล้มหายทีละตัวกลายเป็น VC Gamingและเรียบร้อยเลยครับทีมเคลนั้นหายหมดเลยครับคุณผู้ชมไม่พอจริงๆทีมไวฟ์ครับแล้วรถถัง2คันเข้าบ้านด้วยครับนั่นหมายความว่าคุณต้องรีบเคลียร์รถถังนั้นไม่งั้นบาร์แรกนี้แตกครับไทนี่ถือต้นไม้อยู่ด้วยฮะเสีย1บาร์แรกนะครับล่าจะถึง2บาร์แรกด้วยฮะเลนล่างยังตีได้นะครับตรงกลางตีไม่ได้ครับติดป้อม2ฮะข้ามมันไปที่เลนล่างครับเมื่อกี้ครับถึงแม้ว่าจากิโร่จะเซตสวยแล้วครับแต่เอ็กโคสแลมของแจ๊บครับที่เบรก3ตัวครับแล้วเรเซอร์ครับที่ไม่สามารถยืนในไฟได้นานพอฮะไม่สามารถตัดดาเมจใครและเท่ากับว่า VG ไม่มีดาเมจเลยครับนอกจากจากิโร่กับแซนคิงฮะใช่ครับแล้วไอ้ดาเมจที่รวบมาครับละลายไปหายกับบาเรียของไปฮะ
และเนี่ยครับเจอแซนคิงครับคุณต้องซื้อไปครับแล้วเขาบายแบ็กกลับมา2คนดูเหมือนมาเนสกี้จะบอกว่าพอใจแล้วแฮปปี้กลับดีกว่าเราได้ทุกอย่างที่ต้องการแล้วแล้วเงินพุ่งไป 25,000 เลยฮะหนักเลยฮะเมื่อกี้ถ้าให้เครดิตไฟครับผมต้องให้แจ็บส์กับเฟนเรียเลยฮะเป็นคีย์เพลย์ของทั้ง2ฝั่งในช็อตเมื่อกี้ฮะสไลด์เอ็กโคสแลมฮะเบรก3คนนะฮะถึงแม้ดาเมจมันจะไม่เยอะครับแต่มันโดนสตันหมูฮะน่าเสียดายมากเลยนะคือผมเห็นจากิโร่เขาเซตคอมโบมาดีมากครับไอซ์ผ่านมาดีแต่เพื่อนนะเรเซอร์กับดาร์กไนท์มันไม่มีดาเมจครับไลน์อัพ VG มันอยู่แค่กลางเกมจริงๆฮะแล้วพอช่วงต้นเกมเขาเสียเปรียบแบบนี้ด้วยฮะเขาก็เล่นไม่ออกเลยฮะโอ้โหฮะตอนนี้คือกลายเป็นว่าคือมันแต่ว่าจังหวะที่ทางดาร์กเซียสวยอะคือมันเป็นจังหวะที่ฝั่งเขาโดนไปแล้วนะแบบโดนหลายๆอย่างไปแล้วครับมันเหมือนจะเป็นภาพที่กลับมาได้กับ VC แต่มันไม่ใช่เลยอะคือคอมโบดีครับเป็นคอมโบทีมไฟที่ดีแต่เสียดายที่เรเซอร์กับดราก้อนไนท์ไม่ใช่ตัวคอที่มี DPS เติมในไฟขนาดนั้นฮะมันเป็นแค่การเซตคอมโบของทุกคนที่ไม่ใช่มิดเลนกับแครี่อะมันยังไม่เพียงพอครับสำหรับช่วงเลทเกมถ้าเป็นช่วงต้นกับกลางเกมคอมโบนี้มันจะถึงประมาณ 1,000 ดาเมจใช่มั้ยมันจะพอฮะ yeah. แต่พอไอเนี่ยแทงค์นี่ก็แทงค์โนดาเมจฮะดราก้อนไนท์เลือกเป็นทาเลนต์150โกเปอร์มินิทครับดาเมจ30แอทแทคสปีด30ครับแต่ว่าเขาต้องการเงินมากกว่านี้ฮะตอนนี้เชลไลนี่มันชิ่งแค่4เป้าหมายครับต้องเป็นมิโยเนียถึงจะเติมดาเมจได้ดีกว่านี้แต่ตอนนี้ไทนี่ไปเดลารัสแล้วนะฮะไปไกลแล้วแหละดาเมจอ่ะมาดูเช็คบายแบ็คกันสักหน่อยครับทางด้านของ VG เหลือแค่ไทนี่กับควีนครับไม่ใช่เหลือแค่ไม่ใช่ไทนี่กับควีนผู้ผิดไม่เหลือแล้วไอ้ไทนี่กับควีนนั่นมันไมเนสกี้ครับขออภัยผมพูดสลับกันป้อม2ครับบาแรกสุดท้ายของพวกเขาฮะขาดอีกแค่นิดเดียวฮะป้อมครับโป๊ะแหน่ๆรอๆครับรอเรียบร้อยครับผมจะเอาจนได้ครับคนมันจะเอาครับผมไคติ้งตีป้อมฮะเดินมาฟาดปุ๊บอ่ะเฮ้ยมามั้ยมามั้ยมาสู้มั้ยมีแบมเบิ้ลเมสวางรออยู่นะเข้ามาสู้ในโซนสิครับผมอ้าวไม่เอาแล้วสิถอยกลับโอเคฮะเรียบร้อยฮะตอนนี้เมเนสกี้ก็รอแค่โรชานครับแล้วก็ขึ้นบ้านนะความหวังเดียวของ VG คือเล่นเสี่ยงครับในจังหวะที่เขาสู้ในหลุมโรชานแล้วสวนกลับให้ได้เหมือนในไฟ 4-5 ปฏิหารนั่นนะฮะแล้วดูครับคราวนี้เรียกร้องความสนใจครับด้วยการส่งแฟมิเลียมาตีชายครับถึงแม้ว่ามันจะค่อยๆแทะค่อยๆแทะแต่มันจะดังตลอดครับในฐานของคุณครับว่า Your structure is under attack ครับ Peace defense อะไรมาเนี่ย สแปมรัวๆฮะใช่มันจะเด้งเตือนเรื่อยๆครับโอ้ยสิ่งก่อสร้างคุณกำลังโดนโจมตีนะอะไรเงี้ยมากันสิมากันสิคุณต้องทำเป็นไม่ได้ยินครับทำเป็นหูหนวกฮะแล้วก็ยอมมันไปฮะตอนนี้เราเสียเปรียบมากๆครับแล้วเกือบจะ 30,000 โกแล้วฮะสำหรับ VG ในตอนนี้ฮะแต่เรียกว่าแทบจะต้องเป็นปาฏิหาริย์เลยนะในการจะสู้กลับมาได้ฮะของ VC ฮะเขาต้องการเวลาในการยืนอย่างหนักเลยทีเดียวฮะแต่ว่าหลายๆอย่างมักจะไม่โอ้โหแล้วบัตเตอร์ฟลายมาอีกครับจะฆ่าไม่ง่ายแล้วนะตอนนี้แล้วโรชานมาพอดีครับโอ้โหเป็นไทนี่ที่ถึกต่อสถานะผิดปกติพลิ้วถึกกายภาพและตีแรงครบเครื่องทุกอย่างเออนี่คือความแสบอีกอย่างนะครับที่ไทนี่นิยมมากๆเลยคือสเตตัสรีสแตนโอเคดราก้อนเทลสตันนานใช่ไหมหายไปครึ่งนึงนี่ยังไม่นับกับค่าไอ้นี่ด้วยนะไอตัวเพิร์กอะสแตทเลสแตทเมนบวกกับสายสเต็งเท่ากับสแตทไอ้ CC resist อีกนะ CC resist คำนวณได้ง่ายครับตอนนี้สเต็งเนี่ยได้สเตตัส resistance 20% 20บวก3บวกอีก40ก็คือ 60% คือสตันมาแป๊บเดียวหายอ่ะสตัน3วิอ่ะครับเหลือประมาณสัก 1.5 ทุกอย่างมันก็จะแบบเหลืออย่างละนิดอย่างละหน่อยแต่จริงๆนะตอนนี้ VG บอกไม่ต้องแหลกเราก็ได้มาให้จบไปเลยมาสู้กันให้มันจบไปถ้าเขาชนะไฟท์โรชานี้เขาก็ยื้อเกมออกไปได้แต่ถ้าเขาแพ้ก็จีจีเท่านั้นเลยฮะโหแต่ลำบากจริงนะ VC เกมเนี้ยดราก้อนไนท์จะเลือกต่อเป็นมังกี้คิงบาร์ฮะอ่ะโอเคผมสรุปเกมรอเลยแล้วกันเพราะเกมนี้ผมว่า10 90อ่ะเออ90คือ Maneski 10คือ VG คือเกมเนี้ยสิ่งที่เกิดขึ้นคือดราฟของ Maneski เนี่ยปวดหัวมากปวดหัวขนาดผมยังปวดหัวเลยเพราะเราไม่รู้เลยว่าตัวไหนจะอยู่เลนไหนและใครจะเล่นตำแหน่งอะไรเพราะมันโยกได้หมดเลยโยกยับอ่ะเสร็จแล้วโอเคเราชินกับการเห็น
ควินอเพนมิดเลนของนานะกลายเป็นว่าอ๋อไทนี่มาอยู่กลางแทนไทนี่เอามาเซตคอมโบเพื่อฆ่าดาร์กไนท์แล้วการเล่นของซับพอร์ตเมนิสกี้ครับคือมากระทืบดาร์กไนท์เพื่อให้ดาร์กไนท์หกช้าที่สุดแล้วดาร์กไนท์จะไม่สามารถพาเพื่อนเดินเกมดันป้อมได้ถ้าคุณดูรีเพย์ทีมจีนเล่นบ่อยๆทีมจีนจะเล่นแบบนี้ไอ้ทีม LFY เวล6ปุ๊บรถถังคันแรกมาสโมกเปิดอันติดันป้อมพร้อมกับรถถังคันแรกบวกเงินให้เพื่อนๆทุกคนคนละ200โกจากป้อมทุกคนรวยหมด10นาทีรถถังคันที่2ไปอีกได้มาแล้ว2ป้อมบูสต์เงินทั้งทีมผมมองว่าเป็นเรื่องของแบบการปั่นเลยนะปั่นตั้งแต่ดาฟอ่ะปั่นดาฟการจัดเลนคือเกมนี้ครับเมเนสกี้กลับมาจัดเลนเหมือนสมัยก่อนที่ซักเซสก็คือทำยังไงก็ได้ให้เลนชนะเนี่ยแล้วก็กลับมาปั้น3ไม้ให้กลายเป็นเหมือนแครี่อีกตัวหนึ่งไปครับผมซึ่งเป็นสไตล์ที่ไม่เหมือนใครอ่ะมีแค่เมเนสกี้กับ CLL ฮะที่เล่นแบบนี้ที่แบบว่าออฟเลนจะเป็นแครี่อีกหนึ่งตัวไวเซจะขึ้นต่อเป็นเซปเตอร์ด้วยนะฮะและแจ็บชาโดว์เบลดฮะพร้อมกับมันจะออก OC นั่นแหละฮะขึ้นบ้านมาแล้วครับผมสลับเมเนสกี้ครับรอหาจังหวะในการดันอยู่นะฮะครับนี่คือวิชั่นของ VG นะฮะในตอนนี้โอ้พอฟอร์สมาโอ้โหบอลโลสไตล์พลาดไปจังหวะนี้ครับเฟเชอร์เข้ามากันไว้ก่อนครับฟอร์สสตาร์ฟออกมาครับผมก็ไม่มีปัญหาอะไรฮะโอ้แต่ดาเมจเขายังลบไปแค่56เองนะครับเมื่อกี้เป็นการเซตคอมโบที่พอฟอร์สเข้ามาอ๋อโคเอลดิสครับแจ๊บฮะเพื่อจะทำให้ตัวเองไม่ถูกฆ่าตายในคอมโบเดียวฮะซึ่งถือเป็นไอเดียที่ค่อนข้างดีนะเพราะตัวเองได้เปรียบเรื่องเงินอยู่แล้วด้วยครับและตัวเองเป็นคีย์แมนนะตายช้าเท่าไหร่ยิ่งดีครับเฮ้ยเฮ้ยโอริบิงออกมาแต่ติดขอบครับบิงไม่ลงไปฮะฟอร์ดิฟายแล้วด้วยครับผมก็รอไปฮะตอนนี้เรเซอร์มาเป็นรีเฟรชเชอร์ออฟครับผมและก็อดโหมดของเขาครับสายฟ้า2รอบครับจะช่วยยื้อไฟได้ไหมจริงๆแล้วถ้ารีเฟรชเชอร์จ่ายไปแล้วอันติ2รอบผมว่าเมเนสกี้ก็ถอยออกไปรอก็ได้นะแล้วก็เป็น BKB 10วินะฮะกด2ทีเข้าไปไม่สนใจก็ตีบ้านครับไอซ์ผ่านเกียร์มูชิก็มาครับโอ้โหแล้วดูดเข้ามาฟอสตาร์ผักออกครับผมและตรงนี้ด้านหน้าครับเหมือนว่าจะยังดูจังหวะเอ็กโคสแลมเข้ามาตรงนี้เต็มๆครับโอ้โหมาเข้าไปเข้ามาจังหวะนี้โทไลซ์เข้ามาพร้อมกับโซนิกเวฟครับผมโอ้โหจัดว่าปั่นป่วนแจ็บติดอยู่ด้านในครับแจ็บยังไม่ตายสติกดสติ๊กมันฟอสตาร์ดีแต่โดนมาเข้าไปเข้ามาจังหวะนี้เรเซอร์ครับดูดดาเมจยังไม่ได้กดใช้ครับแต่ว่าไอซ์เดอะซอมวิ่งหนีกันจ้าระวันในจังหวะนี้ยังไม่จบง่ายๆครับบูชิก็ออกมาก่อนครับยังที่จะยื้อไว้ได้อยู่ครับ VC Gaming เสียเป็นออฟเลยนะครับผมไปครับแต่ว่ายังสู้ต่อได้นะครับเพราะเรเซอร์จ่ายรีเฟรชเชอร์ออฟไปแล้วครับตอนนี้เมเนสกี้แค่ออกไปเติมเลือดแล้วก็รอเวลาให้ Iron The Storm หมดแล้วขึ้นบ้านต่อได้เลยฮะโอ้โหมันจะนัวๆหน่อยฮะโอเคมีคนบอกบลิงค์มาตีวอร์ดนะเดี๋ยวผมเช็คก่อนโอเคแซนคิงมีเจมอยู่บางทีก็จะดูตกไปนิดนึงนะฮะขออภัยด้วยนะครับผมโอ้โหแล้วอาการนิมเซปเตอร์มาเลยครับจากทางด้าน3ไอซ์ครับผมมีอินวิสอยู่ด้วยนะฮะตอนนี้ใครออกมาก็โดนโซโล่คิวแต่ว่าเขาเปิดตำแหน่งแล้วจบแล้วตอนนี้ก็ไม่มีอะไรเลยฮะรอแค่แจ็บเกิดแล้วก็มาไฟท์ออใหม่อีกรอบนึงป้อมเหลือตีอีกทีนึงก็แตกจบแล้วแต่เรเซอร์ยังคงมีความหวังครับผมทีมจีนไม่ยอมแพ้ง่ายๆครับเพราะถ้ากด GG ง่ายๆนี่คุณก็รู้ครับว่า after effect หลังจบเกมจะเกิดอะไรขึ้นนะเอาละครับเตรียมขึ้นมาไม่สนใจครับตีบ้านก่อนครับผมตรงนี้ฮะยัดทั้งเลนเคนยัดทั้งโลตัสใส่มูชิไว้เหมือนไปกองหน้าผ้าเย็นครับเดินไถเข้ามาแต่รอให้เข้าจ่าย after storm ได้แล้วครับอาจจะทำเหมือนเดิมครับรอ after storm หมดครับแล้วค่อยขึ้นบ้านนะไม่รีบครับผมรอให้เขาจ่ายอะไรสำคัญสำคัญออกไปฮะเนี่ยมายุเขาให้เขากดครับผมแล้วก็ไปนะหมดครับคลิปอีก 4-5 ตัวเรเซอร์ก็จะได้บายแบ็คแล้วนะฮะดาร์กไนท์ก็มีบายแบ็คครับดาร์กเซียก็มีบายแบ็คครับไฟนี้ดูเหมือนจะไม่ง่ายสำหรับไมเนสกี้ซะแล้วครับเพราะเขาดันทางเดียวกันอยู่ครับตอนนี้และศัตรูก็เลยจะมีบายแบ็ค3คนครับแต่ในขณะเดียวกันครับ VG ก็ทำอะไรไม่ได้อีกแล้วครับนอกจากยืนรอเคาน์เตอร์หน้าบ้านเท่านั้นฮะใช่ครับนี่คือสิ่งที่ทำได้ดีที่สุดแล้วฮะคือการยื้อเวลาครับรอที่จะไม่เล่นอะไรเสี่ยงๆและก็หาจังหวะจากฝั่งข้ามที่ผิดพลาดฮะป้อมแตกก็ซื้อ Observer Ward มาปักครับผม
แต่เขาสโมกกันมาฮะและอ้อมล่างเข้ามาตรงนี้ครับโอ้โหโดนเฮกโดนจับเข้ามาฟอร์สตาร์ฟช่วยได้สวยครับแต่ว่านี่ครับโดนเต็มๆครับจับคอร์สมาโซนิกเวสตายกลางอากาศเลยครับผมดาร์กเซียยังมีไบแบ็กอยู่นะฮะในจังหวะนี้ก็โฟกัสเป็นดาร์กเซียครับคนเซตไฟครับผมและคนถือออร่าของทีมด้วยฮะและดีครับโดดเข้าไปยัดใส่ก่อนเลยครับไปล่อทั้งเฮาเบิร์ตทั้งลินเคนครับตรงนี้ อยู่ด้านในครับเปิดโลตัสออฟเข้ามาพร้อมกับ BKB ตบแล้วมันคลีกครับผมโอ้โหเคอร์เซนคาวเข้ามาเอ็กคอสแลมเข้าหน้าเต็มๆปาปาลาซี่เสียชีวิตมีการไปแบ็คเข้ามาแล้วครับแต่ด้านหน้ากลายเป็นผุยผงเปิด BKB มาจากทางด้านออรีพยายามจะเก็บคิวแจ็ปแต่ว่ามันไม่ได้เคอร์เซนคาวเข้าไปหนึ่งทีนะครับยืนสตันเข้าไปครับแล้วโดนแฟมิเลียยิงพร้อมกับทางด้านเกรฟชิลยืนมองบ้านตรงนี้ยืนจนตายเลยครับด้านหลังครับทางด้านตัวของนานาตามก็มาตามจังหวะเฟเชอร์ก็ไป2ตัวโดดเข้ามาตัวเต็มอีก2ตัวปาบก็มาสกิปเลยกูดเกม GG เมเนสกี้เรียบร้อยเลยฮะโอ้51นาทีครับสำหรับเกมนี้ครับแต่ก็เป็นเรื่องของดราฟเลยฮะกับการจัดเลนฮะในเกมนี้ฮะเมื่อกี้ตัวของดราโกไนท์ในไฟสุดท้ายเขาโดนโซลเซมชันสแปมหนักมากเลยมันเป็นดาเมจเวทด้วยนะฮะมันก็เลยทำดาเมจกับดราโกไนท์ได้ค่อนข้างสูงนะฮะครับผมบวกกับจะสังเกตว่าไฟกันก็ดูสวยแล้วแต่เหมือนเดิมเลยครับคือดาเมจของ VG เนี่ยมันต่ำถ้าไม่มีดาเมจวอมโบคอมโบมันก็จบนะในขณะที่เมเนสกี้เนี่ยเขามีดาเมจทุกคนจริงๆครับทุกตำแหน่งเลยฮะสู้กันโถมกันไปสุดท้ายเมเนสกี้ก็จะได้เปรียบขึ้นมาฮะหลังจากที่ VG นั้นจบคอมโบไปแล้วฮะครับผมเอาละฮะก็จบไปแล้วฮะสำหรับเกมนี้นะเดี๋ยวผมเช็คเกมหน้านิดนึงต้องบอกว่าไทนี่ดาเมจเยอะมากเยอะขนาดที่ว่าเรเซอร์ไม่สามารถดูดจนหมดได้ฮะครับยังคงฟาดคลิทีละ 1,200 อยู่เลยสำหรับเกมนี้ก็ดราฟการจัดเลนนะครับแล้วก็ช่วงต้นเกมที่สำคัญเลยก็คือการสลับเลนให้ซัพพอร์ตเขาได้เก็บเลเวลครับผมสำหรับเกมหน้าเท่าที่ดูน่าจะเป็นทางด้านเมเนสกี้กับซีเคทคุ้นๆเหมือนรีแมตช์จากอะไรสักอย่างผู้ชนะเหมือนกับผู้ชนะน่าจะเป็นแมตช์หน้านะถ้าผมดูข้อมูลมาแล้วไม่ผิดนะครับผมครับผมนะฮะยังไงเดี๋ยวเราไปพักกันสักครู่หนึ่งนะครับแล้วเดี๋ยวเรามาเจอกันในแมตช์หน้าอีกไม่นานครับผมครับสวัสดีครับเว็บไซต์ที่จะเพิ่มความสนุกและความร้าวใจให้ถึงขีดสุดกับสุดยอดเกมชั้นนำมากมายเปลี่ยนทุกช่วงเวลาการแข่งให้เป็นมูลค่าได้ที่188 eSport ดูรายละเอียดได้ที่ลิงก์ด้านล่างเมื่อนึกถึงร้านขายบัตรเติมเงินนึกถึง ggkeystore.com จำหน่ายบัตรเติมเงิน Steam Wallet, iTunes, Google Play, PSN บัตรเติมเงินเกมประเทศญี่ปุ่นและอื่นอีกมากมายซื้อง่ายได้โค้ดทันทีไม่ต้องรอเปิดตลอด24ชั่วโมงสนใจอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.ggkeystore.comไม่ได้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